นิทานกริมตอนที่21 Snow White กับคนแคระทั้ง7กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีราชินีองค์หนึ่งเธอกำลังนั่งเย็บผ้าในปราสาทและในตอนนั้นเธอได้เมือลอยมองหิมะที่โปรยปลายอยู่ด้านนอกและเธอก็เผลอทำเข็มเย็บผ้าทิ่มไปที่นิ้วของตัวเองจนเลือดหยดออกมา3หยดเมื่อราชินีเห็นเลือดสีแดงเธอจึงอธิษฐานว่าขอให้เธอมีลูกสาวที่มีริมฝีปากสีแดงสดใสเหมือนเลือดมีผิวขาวดุจหิมะและมีผมดกดำเหมือนไม้สะดึงปักผ้าของนางไม่นานหลังจากนั้นราชินีก็ให้กำเนิดทารกน้อยที่มีชื่อว่า Snow White เธอเป็นเด็กน้อยที่มีผิวขาวเหมือนหิมะมีริมฝีปากแดงเหมือนเลือดและมีผมดกดำเหมือนไม้สะดึงปักผ้าที่ราชินีเคยอธิษฐานไว้แต่ไม่นานหลังจากนั้นราชินีก็เสียชีวิต1ปีต่อมาพระราชาได้แต่งงานใหม่กับหญิงสาวผู้มีใบหน้างดงามนางมีกระจกวิเศษที่สามารถบอกทุกสิ่งทุกอย่างที่เธออยากรู้เมื่อสโนว์ไวท์เริ่มโตเป็นสาวความงามของเธอก็ยิ่งเฉิดฉายมากขึ้นราชินีองค์ใหม่ได้ถามกระจกวิเศษว่าใครงามเลิศที่สุดในปฐพีกระจกวิเศษจึงตอบว่าครั้งหนึ่งท่านเคยสวยที่สุดแต่ว่าในตอนนี้สโนว์ไวท์ได้กลายเป็นหญิงสาวที่มีใบหน้างดงามที่สุดแล้วเมื่อราชินีได้ยินแบบนั้นราชินีก็โกรธและเกลียดชังในตัวสโนว์ไวท์เป็นอย่างมากเธอได้วางแผนสั่งให้นายพรานจับตัวสโนว์ไวท์ไปที่ป่าลึกและสังหารเธอซะและสั่งให้เอาหัวใจของสโนว์ไวท์มาให้แก่ราชินีเพื่อยืนยันว่าสโนว์ไวท์ได้เสียชีวิตแล้วพรานป่าทำตามคำสั่งนั้นสโนว์ไวท์ก็ร้องขอชีวิตด้วยความน่าสงสารนายพรานได้เห็นแบบนั้นก็รู้สึกสงสารและบอกกับสโนว์ไวท์ว่าให้หนีเข้าป่าไปและอย่ากลับมาที่ปราสาทนี้อีกหลังจากนั้นนายพรานได้เอาหัวใจของหมูป่าไปให้ราชินีแทนหัวใจของสโนว์ไวท์เมื่อสโนว์ไวท์วิ่งเข้าไปในป่าลึกเธอได้พบกับกระท่อมเล็กๆหลังหนึ่งภายในกระท่อมนั้นเต็มไปด้วยของใช้ชิ้นเล็กๆอย่างละ7ชุดทั้งช้อนส้อมจานและที่นอนสโนว์ไวท์กินอาหารในกระท่อมนั้นด้วยความหิวโหยและนอนหลับด้วยความเหนื่อยล้าเมื่อเธอตื่นขึ้นมาอีกครั้งเธอก็พบกับเจ้าบ้าน7คนซึ่งทั้ง7คนนั้นเป็นคนแคระคนแคระถามสโนว์ไวท์ว่าเธอเป็นใครและมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงสโนว์ไวท์จึงเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังทำให้คนแคระทั้ง7สงสารเธอและอนุญาตให้เธออาศัยอยู่ที่นี่ด้วยกันได้ทางฝั่งราชินีคิดว่าสโนว์ไวท์ได้ตายไปแล้วเธอจึงถามกระจกวิเศษอีกครั้งว่าใครงามเลิศในปฐพีแต่ว่ากระจกวิเศษก็ยังยืนยันคำเดิมว่าเป็นสโนว์ไวท์นั่นทำให้ราชินีโกรธมากที่รู้ว่าสโนว์ไวท์ยังมีชีวิตอยู่เธอจึงคิดวางแผนจะตามไปกำจัดสโนว์ไวท์ด้วยตัวของเธอเองราชินีได้ปลอมตัวเป็นหญิงชราเร่ขายของเธอเดินทางข้ามภูเขาถึง7ลูกมาที่กระท่อมของคนแคระทั้ง7เธอเคาะประตูและบอกว่าเธอมีของมาขายสโนว์ไวท์เปิดประตูออกมาเพราะเธออยากจะช่วยซื้อของหญิงชราได้หยิบหวีอาบยาพิษขึ้นมาและเธอก็บรรจงหวีลงไปบนศีรษะของสโนว์ไวท์ทันใดนั้นเองสโนว์ไวท์ก็ค่อยๆล้มลงกับพื้นหลังจากนั้นคนแคระทั้ง7ก็กลับมาถึงบ้านและพวกเขาก็ตกใจมากเมื่อเห็นสโนว์ไวท์นอนหมดสติอยู่ที่พื้นพวกเขาหยิบหวีออกจากศีรษะของสโนว์ไวท์แล้วรู้ทันทีว่านี่จะต้องเป็นฝีมือของราชินีแน่ๆพวกเขาสั่งสโนว์ไวท์ว่าห้ามเปิดประตูให้คนแปลกหน้าอีกเมื่อราชินีกลับมาถึงปราสาทเธอก็ถามกระจกวิเศษอีกครั้งว่าใครงามเลิศที่สุดในปฐพีและกระจกวิเศษก็ยังคงยืนยันคำเดิมว่าคนที่งามที่สุดคือสโนว์ไวท์คราวนี้ราชินีวางแผนอีกครั้งเธอได้เสกแอปเปิลอาบยาพิษขึ้นมาและกลับไปหาสโนว์ไวท์อีกครั้งคราวนี้สโนว์ไวท์เชื่อฟังคำสั่งของคนแคระทั้ง7
เธอไม่ยอมเปิดประตูออกมาเด็ดขาดแต่ว่าหญิงชราได้โชว์แอปเปิลสีสันสดใสผ่านทางหน้าต่างทำให้สโนว์ไวท์รู้สึกอยากกินแอปเปิลลูกนี้มากเธอเลยเปิดประตูออกมาอีกครั้งและรับแอปเปิลลูกนั้นไปกินเมื่อเธอกัดเข้าไปหนึ่งคำเธอก็ล้มลงกับพื้นและหลับไหลไปพร้อมกับเวทมนต์ราชินีเดินทางกลับไปที่ปราสาทและถามกระจกวิเศษอีกครั้งคราวนี้กระจกวิเศษตอบว่าท่านคือคนที่งดงามที่สุดในปัตตภีนั่นทำให้ราชินีพอใจมากและมั่นใจว่าสโนว์ไวท์ได้เสียชีวิตแล้วจริงๆคราวนี้คนแคร์ทั้งเจ็ดกลับมาถึงบ้านและเห็นสโนว์ไวท์หลับไหลราวกับไม่มีชีวิตอยู่แล้วพวกเขาพยายามช่วยเธอแต่ก็ไม่สำเร็จคนแคร์ทั้งเจ็ดจึงนำร่างของสโนว์ไวท์ไปวางไว้บนแท่นหินและนั่งร้องไห้เป็นเวลาถึง3วัน3คืนคนแคร์ไม่อยากจะฝังสโนว์ไวท์เนื่องจากว่าริมฝีปากของเธอยังคงเป็นสีแดงสดซึ่งเป็นสัญญาณว่าเธออาจจะยังมีชีวิตอยู่เมื่อวันเวลาผ่านไปมีเจ้าชายรูปงามองค์หนึ่งเดินทางผ่านเข้ามาในป่าและพบกับสโนว์ไวท์ที่นอนหลับไหลอยู่เจ้าชายจึงพูดกับคนแคร์ทั้งเจ็ดว่าข้าขอพาสโนว์ไวท์กลับไปยังปราสาทกับข้าด้วยเถอะเพราะข้าไม่อาจจะอยู่ได้หากไม่ได้เห็นใบหน้าที่งดงามของสโนว์ไวท์และข้าสัญญาว่าจะดูแลรักษาร่างของสโนว์ไวท์เป็นอย่างดีเมื่อคนแคร์ได้ยินแบบนั้นก็ยอมให้เจ้าชายพาร่างของสโนว์ไวท์กลับไปยังปราสาทระหว่างเดินทางแท่นหินที่มีร่างของสโนว์ไวท์นอนอยู่บนนั้นก็ตกหลุมบนถนนแอปเปิลที่อยู่ในปากของสโนว์ไวท์ก็กระเด็นออกมาจากปากด้วยแรงกระแทกทำให้ยาพิษค่อยๆสลายหายไปและสโนว์ไวท์ก็ตื่นขึ้นมาและได้พบกับเจ้าชายหลังจากนั้นสโนว์ไวท์และเจ้าชายก็เดินทางกลับไปยังปราสาทด้วยกันและพวกเขาก็แต่งงานกันเจ้าชายได้เขียนจดหมายไปยังอาณาจักรอื่นๆเพื่อเชิญชวนราชินีและราชาจากเมืองอื่นๆมาร่วมงานเลี้ยงซึ่งราชินีใจร้ายก็ได้รับเชิญมาด้วยเช่นกันเมื่อเธอเดินทางมาถึงงานเธอก็ต้องประหลาดใจเป็นอย่างมากเมื่อเห็นว่าเจ้าสาวในงานคือสโนว์ไวท์นั่นเองเธอรู้สึกโกรธจนดวงใจของเธอแตกสลายและเสียชีวิตในที่สุดนิทานกริมตอนที่22ฮันส์ผู้ชาญฉลาดกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าฮันส์เขาอาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กๆกับแม่อยู่มาวันหนึ่งเขาต้องการออกไปข้างนอกแม่ก็เลยถามเขาว่าจะออกไปไหนล่ะฮันส์ตอบว่าจะออกไปหาเกรเทลแม่ก็เลยอวยพรให้เขาทำตัวดีๆเมื่อฮันส์มาถึงบ้านของเกรเทลเกรเทลก็ถามว่ามีอะไรมาฝากเธอหรือเปล่าฮันส์ตอบว่าเขาไม่มีอะไรติดตัวมาด้วยเลยแต่เขาอยากจะได้อะไรติดตัวจากเกรเทลกลับบ้านเกรเทลก็เลยมอบเข็มหมุดเล่มหนึ่งให้กับฮันส์ฮันส์รับเข็มนั้นมาและเสียบลงบนฟางที่อยู่บนรถเข็นและเข็นรถคันนั้นกลับบ้านไปเมื่อกลับมาถึงบ้านแม่ก็ถามฮันส์ว่าได้นำของฝากอะไรไปให้เกรเทลหรือเปล่าฮันส์ตอบว่าเขาไม่ได้เอาอะไรไปให้เกรเทลเลยแต่ว่าเกรเทลให้เข็มหมุดมาเล่มหนึ่งและเขาก็เสียบมันไว้บนฟางในรถเข็นแม่ก็เลยสอนฮันส์ว่าทำแบบนั้นไม่ดีเลยนะควรจะเสียบเข็มลงบนแขนเสื้อสิฮันส์ก็เลยตอบไปว่างั้นคราวหน้าละกันในวันต่อมาฮันส์ออกเดินทางไปหาเกรเทลอีกครั้งและเธอได้มอบมีดให้กับเขาฮันส์รับมีดเล่มนั้นมาและเสียบมันไว้บนแขนเสื้อเมื่อเขาเดินทางกลับถึงบ้านแม่ก็ถามฮันส์ว่าได้นำของฝากอะไรไปให้เกรเทลหรือเปล่าฮันส์ก็ตอบเหมือนเดิมว่าเขาไม่ได้เอาอะไรไปให้เกรเทลเลยแต่ว่าเกรเทลให้มีดมาเล่มนึงและเขาก็เสียบมันไว้บนแขนเสื้อตามที่แม่สั่งแม่ก็เลยสอนฮันส์ว่าคราวหน้าควรจะเอามีดใส่ไว้ในกระเป๋านะและฮันส์ก็ตอบแม่เหมือนเดิมว่างั้นคราวหน้าละกันในวันต่อมาฮันส์เดินทางไปหาเกรเทลอีกครั้งและคราวนี้เกรเทลได้มอบลูกแพะตัวนึงให้กับเขา
ฮันส์ก็เลยเอาลูกแพะใส่ไว้ในกระเป๋าตามที่แม่สั่งเมื่อเขาเดินทางกลับถึงบ้านก็พบว่าลูกแพะได้ขาดใจตายไปซะแล้วแม่ก็เลยสอนฮันส์ว่าคราวหน้าควรจะหาเชือกผูกรอบคอลูกแพะและจูงมันกลับบ้านนะฮันส์ก็ตอบแม่เหมือนเดิมว่างั้นคราวหน้าละกันในวันถัดมาเขาเดินทางไปหาเกรเทลซึ่งเกรเทลได้มอบเบคอนชิ้นหนึ่งให้กับเขาฮันส์รับเบคอนชิ้นนั้นมาและผูกมันด้วยเชือกและเขาก็ลากเบคอนนั้นกลับบ้านระหว่างทางมีสุนัขตัวหนึ่งเดินตามหลังเขามาสุนัขตัวนั้นได้ขโมยกินเบคอนจนหมดเมื่อเขากลับมาถึงบ้านก็เหลือเพียงเชือกเส้นหนึ่งในมือแม่ก็เลยสอนฮันส์ว่าฮันส์ควรจะถือเบคอนไว้เหนือหัวสิฮันส์ได้ยินแบบนั้นก็ตอบเหมือนเดิมว่างั้นคราวหน้าละกันในวันต่อมาฮันส์เดินทางไปหาเกรเทลอีกครั้งคราวนี้เกรเทลได้มอบลูกวัวตัวหนึ่งให้กับเขาฮันส์รับลูกวัวมาแล้ววางมันไว้เหนือหัวทันใดนั้นเองลูกวัวตัวน้อยก็ใช้ขากระแทกเข้าที่หน้าของเขาอย่างจังและเมื่อกลับมาถึงบ้านแม่ก็สั่งให้ฮันส์พาลูกวัวไปใส่ไว้ในคอกก่อนและคราวหน้าควรจะลากมันมานะฮันส์ก็ยังคงตอบแม่เหมือนเดิมว่างั้นคราวหน้าละกันในวันถัดมาฮันส์ออกเดินทางไปหาเกรเทลอีกครั้งแต่ว่าวันนี้เกรเทลไม่ได้ให้อะไรกับเขาเลยแต่เธอบอกว่าเธอจะกลับบ้านไปกับฮันส์ด้วยเมื่อฮันส์ได้ยินแบบนั้นเขาก็เอาเชือกมาผูกกับเกรเทลและลากเกรเทลกลับบ้านและมัดเธอไว้กับรั้วหลังจากนั้นฮันส์ก็ไปหาแม่และเล่าให้แม่ฟังว่าวันนี้เกรเทลมาบ้านเราด้วยนะซึ่งตอนนี้เขาผูกเธอไว้กับรั้วและโปรยหญ้าให้เธอกินด้วยแม่ก็เลยต่อว่าฮันส์ว่าทำแบบนั้นไม่ดีเลยนะลูกจะต้องส่งสายตาที่เป็นมิตรให้กับเธอสิหลังจากนั้นฮันส์ก็ไปที่คอกวัวและเฉือนลูกตาของลูกวัวมามอบให้กับเกรเทลซึ่งนั้นทำให้เธอโกรธมากเธอกระชากตัวเองออกจนหลุดพ้นจากเชือกและวิ่งหนีหายไปในที่สุดนิทานกริมตอนที่23เกรเทลผู้ชาญฉลาดกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีแม่ครัวคนหนึ่งชื่อว่าเกรเทลเธอเป็นหญิงสาวที่มักจะสวมรองเท้าลายดอกกุหลาบสีแดงและมักจะเดินหมุนตัวไปมาทั้งโน้นทีทั้งนี้ทีและคิดกับตัวเองว่าเธอนั้นช่างเป็นผู้หญิงที่น่ารักซะจริงๆเมื่อเธอกลับมาถึงบ้านเธอก็มักจะดื่มไวน์ด้วยความอารมณ์ดีและเธอก็จะลงมือปรุงอาหารและชิมอาหารเหล่านั้นด้วยความภาคภูมิใจอยู่มาวันหนึ่งเจ้านายของเธอได้บอกกับเธอว่าเย็นนี้จะมีแขกมารับประทานอาหารที่บ้านเขาอยากจะให้เกรเทลเตรียมไก่ย่างอร่อยๆให้เขาสัก2ตัวเพื่อต้อนรับแขกเกรเทลตอบรับคำสั่งและเธอก็ลงมือปรุงไก่2ตัวสำหรับเจ้านายและแขกที่จะมาในเย็นวันนั้นเมื่อเธอย่างไก่จนเริ่มได้ที่แต่ว่าตอนนั้นแขกยังมาไม่ถึงบ้านเกรเทลก็บอกกับเจ้านายของเธอไปว่าถ้าแขกยังไม่มาเธอจะต้องนำไก่ออกจากเตาอบก่อนตอนนี้ไก่กำลังร้อนและเนื้อชุ่มฉ่ำที่สุดถ้าไม่กินตอนนี้จะถือว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายมากเมื่อเจ้านายได้ยินแบบนั้นก็รีบวิ่งออกไปตามแขกทันทีเกรเทลนำไก่ออกมาวางไว้ด้านนอกเธอไม่รู้ว่าแขกจะมาถึงเมื่อไหร่ถ้าไม่กินไก่ตอนนี้จะถือว่าเสียดายของเธอก็เลยรีบไปที่หน้าต่างเพื่อดูว่าเจ้านายของเธอกลับมาหรือยังแต่ปรากฏว่าเธอก็ไม่พบใครเธอก็เลยตัดสินใจตัดปีกไก่ออกข้างนึงและหยิบมันขึ้นมากินเมื่อกินเสร็จเธอก็นึกขึ้นได้ว่าเจ้านายของเธอจะต้องสงสัยแน่ๆว่าทำไมไก่ย่างถึงเหลือปีกเพียงข้างเดียวเกรเทลก็เลยตัดสินใจกินอีกข้างนึงเข้าไปด้วยในตอนนั้นเธอก็คิดกับตัวเองว่าบางทีเจ้านายและแขกอาจจะไม่กลับมาแล้วก็ได้เมื่อคิดได้แบบนั้นเธอก็ลงมือเฉือนไก่และกินมันเข้าไปทั้งตัวเธอรู้เพียงแค่ว่าถ้าไม่รีบกินตอนนี้จะถือว่าเสียดายของมากเกรเทลนั่งรอเจ้านายอย่างมีความหวังและเธอก็เหลือไปเห็นไก่อีกตัวที่เหลือเธอก็เลยตัดสินใจกินไก่ตัวนั้นเข้าไปด้วยเช่นกันแต่ไม่นานหลังจากนั้น
จ้านายของเธอก็กลับมาพร้อมกับตะโกนบอกให้เธอรีบนำอาหารมาเสิร์ฟให้แขกเกรเทลรู้ตัวว่าเธอแย่แล้วแน่ๆเธอต้องหาแผนสำรองทำให้ตัวเองรอดจากการถูกลงโทษที่เผลอกินไก่เข้าไปตั้ง2ตัวในตอนนั้นเจ้านายของเธอก็กำลังสำรวจดูความเรียบร้อยบนโต๊ะอาหารและนำมีดที่ใช้แล่เนื้อไก่มาลับให้คมเกรเทลวิ่งออกมาต้อนรับแขกและกระซิบบอกกับแขกว่าให้เงียบๆไว้นะแล้วรีบออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดเจ้านายของเธอวางแผนจะตัดหูของคุณทั้งสองข้างหลังทานอาหารเสร็จถ้าไม่เชื่อก็ลองฟังเสียงเขาลับมีดดูสิเมื่อแขกได้ยินเสียงลับมีดเขาก็ตกใจแล้วรีบวิ่งหนีออกไปทันทีเมื่อแขกวิ่งหนีจากไปแล้วเกรเทลก็รีบกลับไปบอกเจ้านายว่าแขกที่เจ้านายพามาได้ขโมยไก่ย่างไปตั้ง2ตัวแล้ววิ่งหนีไปแล้วเจ้านายได้ยินแบบนั้นก็รีบวิ่งตามไปพร้อมตะโกนบอกให้แขกหยุดวิ่งเดี๋ยวนี้แต่ว่าแขกคนนั้นก็ยังคงวิ่งต่อไปเมื่อเขาหันหลังกลับมามองก็เห็นว่ามีคนวิ่งไล่ตามพร้อมกับถือมีดแล่เนื้ออยู่ในมือเจ้านายของเกรเทลวิ่งไปตะโกนไปว่าอย่างน้อยคืนไก่มาให้เขาสักตัวนึงก็ยังดีแต่ว่าแขกคนนั้นก็ไม่ได้สนใจอะไรอีกแล้วนอกจากหูของตัวเองนิทานกริมตอนที่24เอลซี่ผู้ชาญฉลาดกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อว่าเอลซี่เธอเป็นหญิงสาวหน้าตาน่ารักพ่อและแม่ของเธอคิดว่าเอลซี่อยู่ในวัยที่ควรจะแต่งงานได้แล้วอยู่มาวันหนึ่งมีชายคนหนึ่งจากแดนไกลชื่อว่าฮันส์เดินทางมาขอเอลซี่แต่งงานซึ่งฮันส์ก็ตั้งเงื่อนไขว่าผู้ที่จะเป็นภรรยาของเขาได้นั้นจะต้องเป็นหญิงที่ชาญฉลาดและมีความระมัดระวังเป็นอย่างมากระหว่างนั่งทานอาหารอยู่ผู้เป็นแม่ก็สั่งให้เอลซี่ไปหยิบเบียร์ที่อยู่ในห้องใต้ดินมาเลี้ยงแขกเอลซี่ทำตามนั้นเธอเดินไปที่ห้องใต้ดินพร้อมกับเหยือกเบียร์เธอเปิดก๊อกถังเบียร์แล้วรอให้เบียร์เต็มเหยือกระหว่างนั้นเธอมองไปรอบๆห้องและสังเกตเห็นว่าด้านบนเพดานมีขวานที่คนงานเอามาทิ้งไว้จู่ๆเธอก็นั่งร้องไห้และคิดว่าถ้าเธอแต่งงานกับฮันส์และฮันส์ลงมาที่ห้องใต้ดินขวานเล่มนั้นอาจจะตกลงมาใส่ฮันส์และอาจจะทำให้ฮันส์เสียชีวิตได้เธอนั่งร้องไห้ถึงความโชคร้ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทางฝั่งผู้เป็นพ่อที่กำลังรอดื่มเบียร์อยู่นั้นเห็นว่าเอลซี่ลงไปที่ห้องใต้ดินนานแล้วเธอก็เลยสั่งให้สาวใช้ลงไปตามเมื่อสาวใช้ลงมาและเห็นเอลซี่นั่งร้องไห้อยู่เธอก็เข้าไปถามเอลซี่ว่าเกิดอะไรขึ้นเอลซี่ก็เล่าให้ฟังถึงความโชคร้ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งสาวใช้เห็นว่าเอลซี่เป็นคนมีจิตใจงดงามเป็นคนที่ระมัดระวังเธอรู้สึกสงสารอนาคตที่โชคร้ายของเอลซี่ก็เลยนั่งร้องไห้ไปกับเอลซี่ด้วยผู้เป็นพ่อเห็นว่าสาวใช้ยังไม่กลับขึ้นมาก็เลยสั่งให้คนใช้อีกคนลงไปตามแต่ว่าคนใช้คนนั้นลงไปแล้วก็ไม่กลับมาเหมือนกันผู้เป็นพ่อก็เลยตัดสินใจลงไปตามด้วยตัวเองเมื่อเขาลงมาก็เห็นว่าคน3คนกำลังนั่งร้องไห้เขาถามว่าเกิดอะไรขึ้นเอลซี่ก็เล่าเรื่องราวความโชคร้ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้พ่อฟังเมื่อฮันส์รู้เรื่องทั้งหมดเขาก็เห็นว่าเอลซี่เป็นหญิงที่ฉลาดมากและเป็นคนที่ระมัดระวังตัวเขาก็ตัดสินใจแต่งงานกับเธอทันทีหลังจากที่ทั้งสองคนแต่งงานกันฮันส์ก็ออกไปทำงานนอกบ้านส่วนเอลซี่จะออกไปที่ไร่ข้าวโพดเพื่อเก็บผลผลิตก่อนที่เอลซี่จะออกไปที่ไร่เธอได้ปรุงอาหารแสนอร่อยเพื่อออกไปกินที่ไร่เมื่อเธอไปถึงไร่เธอก็คิดว่าเธอจะเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนหรือว่ากินก่อนดีนะหลังจากคิดไปได้สักพักเธอก็ตัดสินใจลงมือกินอาหารก่อนเมื่อกินอาหารเสร็จเธอก็คิดว่าเธอจะนอนหลับก่อนหรือว่าจะไปเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนดีนะและเธอก็ตัดสินใจล้มตัวลงนอนที่ไร่ข้าวโพดเมื่อฮันส์กลับมาถึงบ้านในตอนเย็นเขาก็เห็นว่าเอลซี่ยังไม่กลับมาถึงบ้านเขาก็เลยไปตามเธอที่ไร่ข้าวโพดและเห็นว่าเอลซี่นอนหลับยังมีความสุข
ไม่มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตอะไรใดๆฮันส์เองก็เริ่มโกรธมากเขาก็เลยแกล้งเธอด้วยการเอากระดิ่งมาติดไว้กับแหจับปลาแล้วหว่านแหนั้นลงไปบนตัวของเอลซี่และเขาก็เดินทางกลับบ้านเมื่อเอลซี่ตื่นขึ้นมาเธอก็รู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างปกคลุมร่างกายของเธอแถมมีเสียงแปลกๆดังรอบตัวเธอเธองงมากว่าเกิดอะไรขึ้นเธอคิดว่าตัวเองไม่ใช่เอลซี่อีกต่อไปแต่กลายร่างเป็นตัวอะไรสักอย่างเธอไม่กล้ากลับบ้านไม่กล้ากลับไปหาคนที่เธอรู้จักเธอวิ่งหนีออกไปด้วยความตกใจและไม่มีใครได้พบเจอเธออีกเลยนิทานกริมตอนที่25 12พี่น้องกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีราชาและราชินีทั้งคู่มีบุตรชายถึง12คนและราชินีกำลังตั้งท้องลูกคนที่13พระราชาบอกว่าถ้าลูกคนที่13นี้เป็นผู้หญิงลูกชายทั้ง12คนจะต้องสละชีวิตและยกสมบัติพร้อมทั้งอาณาจักรให้กับลูกสาวเพียงคนเดียวพระราชาได้สั่งให้ทำโลงศพไว้12โลงพร้อมกำชับราชินีให้เก็บเรื่องนี้เป็นความลับราชินีเองเสียใจมากเธอเลยบอกเรื่องราวนี้แก่ลูกชายคนเล็กและเธอได้วางแผนไว้ว่าให้ลูกชายคนเล็กพาพี่ๆอีก11คนหนีเข้าป่าไปและในทุกๆวันจะต้องมีคนหนึ่งนั่งอยู่บนยอดไม้และมองมาที่ปราสาทหากมีสัญญาณธงขาวหมายถึงให้ลูกๆกลับมาได้แต่หากเป็นธงสีแดงนั่นหมายความว่าแม่ได้ให้กำเนิดลูกสาวถ้าพวกลูกๆเห็นธงสีแดงพวกเขาจะต้องหนีเข้าไปในป่าให้ไกลที่สุดหลังจากนั้นลูกคนเล็กก็พาพี่ๆเข้าไปในป่าตามคำสั่งและอยู่มาวันหนึ่งบนปราสาทก็มีการยกธงสีแดงขึ้นน้องชายคนเล็กก็รีบบอกพี่ชายว่าพวกเขาจะต้องหนีเข้าไปในป่าให้ไกลที่สุดพี่ชายคนอื่นๆก็รู้สึกโกรธแค้นที่จะต้องสละชีวิตเพื่อน้องสาวเพียงคนเดียวพวกเขาตั้งใจว่าหากพบเด็กสาวที่ไหนพวกเขาจะสังหารเด็กหญิงเหล่านั้นเป็นการแก้แค้นหลังจากนั้นพี่น้องทั้ง12คนก็หนีเข้าไปในป่าลึกจนพบกับกระท่อมร้างหลังหนึ่งพวกเขาตัดสินใจใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นเป็นเวลานานถึง10ปีทางฝั่งเจ้าหญิงซึ่งตอนนี้เธอมีอายุได้10ปีแล้วเธอเป็นเด็กหญิงที่มีรูปโฉมงดงามและจิตใจดีอยู่มาวันหนึ่งขณะที่กำลังเล่นซนอยู่นั้นเธอก็พบกับเสื้อผ้าของผู้ชายจำนวน12ชุดเธอถามราชินีผู้เป็นแม่ว่าเสื้อผ้าเหล่านี้เป็นของใครแม่จึงเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเจ้าหญิงมีพี่ชายอีก12คนซึ่งตอนนี้เธอไม่รู้เหมือนกันว่าพวกพี่ๆหนีไปอยู่ที่ไหนราชินียังเล่าถึงแผนการสังหารพี่ชายให้กับเจ้าหญิงฟังเมื่อเจ้าหญิงได้ยินแบบนั้นเธอก็รู้สึกสงสารและตั้งใจจะออกไปตามหาพี่ชายเธอแอบหนีออกจากปราสาทเข้ามาในป่าจนมาพบกับกระท่อมกลางป่าและได้เจอกับพี่ชายคนเล็กพี่ชายเองก็ดีใจมากที่ได้เจอกับน้องสาวและเขาก็บอกกับน้องว่าน้องจะต้องซ่อนตัวเพราะพี่ๆอีก11คนจะต้องจับน้องสังหารแน่ๆหลังจากนั้นน้องสาวก็ไปซ่อนตัวในระหว่างที่พี่ชายคนเล็กไปเล่าเรื่องนี้ให้กับพี่อีก11คนฟังและบอกกับพวกเขาว่าห้ามทำร้ายน้องเด็ดขาดพวกพี่ๆอีก11คนก็สัญญาตามนั้นและรับน้องสาวเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในกระท่อมด้วยอยู่มาวันหนึ่งน้องสาวเข้าไปในป่าและเจอกับดอกไม้ต้องคำสาปเธอไม่รู้ว่าดอกไม้นี้คืออะไรเธอเด็ดมันออกมาจำนวน12ดอกเพื่อหวังจะเอาไปให้พี่ๆแต่หลังจากที่เธอเด็ดดอกไม้ออกมาคำสาปนั้นก็ทำงานทันทีพี่ๆอีก12คนกลายร่างเป็นอีกาและบินหนีหายไปกระท่อมที่เธอเคยอยู่ก็หายวับไปเช่นกันและตรงนั้นก็มีหญิงชราปรากฏตัวอยู่หญิงชราบอกว่านี่เป็นคำสาปทางเดียวที่จะล้างคำสาปได้ก็คือเจ้าหญิงจะต้องเป็นใบ้ห้ามพูดห้ามหัวเราะเป็นเวลา7ปีเจ้าหญิงตอบตกลงตามนั้นเธอไม่พูดไม่หัวเราะเลยสักนิด
ธอหวังว่าพี่ชายทั้ง12คนของเธอจะกลับมาเป็นปกติอยู่มาวันหนึ่งเธอขึ้นไปนั่งบนต้นไม้และในตอนนั้นก็มีเจ้าชายองค์หนึ่งเดินทางผ่านมาและพบกับเจ้าหญิงนั่งอยู่บนต้นไม้เจ้าชายตกหลุมรักเธอทันทีและขอเธอเป็นภรรยาแต่ว่าเจ้าหญิงไม่ยอมพูดเธอได้แต่พยักหน้าทั้งคู่ตกลงแต่งงานกันและใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันจนเกือบจะครบ7ปีอยู่มาวันหนึ่งแม่เลี้ยงของเจ้าชายมาพูดกรอกหูเจ้าชายว่าหญิงใบ้คนนี้จะต้องเป็นหญิงไม่ดีแน่ๆเธอไม่ยอมพูดไม่ยอมหัวเราะเจ้าชายจะต้องกำจัดหญิงคนนี้ออกไปซะเพราะถือว่าเธอเป็นตัวโชคร้ายเจ้าชายได้ยินแบบนั้นก็เชื่อแม่เลี้ยงเขาจึงสั่งให้ประหารภรรยาของเขาด้วยการเผาเธอในกองไฟระหว่างที่ไฟกำลังเริ่มไหม้ตัวเธอคำสาปก็ครบ7ปีพอดีจู่ๆก็มีอีกา12ตัวบินโฉบลงมาที่พื้นและกลายร่างเป็นเจ้าชาย12คนพวกเขาช่วยกันดับไฟและพาน้องสาวออกจากกองไฟหลังจากหญิงสาวพูดได้เธอก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้เจ้าชายผู้เป็นสามีฟังว่าสาเหตุที่เธอไม่พูดไม่หัวเราะนั้นเป็นเพราะอะไรเมื่อเจ้าชายได้ยินแบบนั้นเขาก็ประทับใจในตัวภรรยามากและตัดสินใจประหารชีวิตแม่เลี้ยงแทนและหลังจากนั้นเจ้าหญิงและเจ้าชายก็ใช้ชีวิตด้วยกันอย่างมีความสุขนิทานกริมตอนที่26ชาย3ภาษากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเจ้าเมืองคนหนึ่งอาศัยอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เจ้าเมืองคนนี้มีลูกชายอยู่1คนซึ่งเขาเป็นคนที่โง่เขลาและไม่สามารถเรียนรู้อะไรได้เลยอยู่มาวันหนึ่งผู้เป็นพ่อก็บอกกับลูกชายว่าพ่อไม่สามารถเอาความรู้อะไรไปใส่หัวของเจ้าได้สิ่งที่พ่อจะทำได้คือพ่อจะส่งเจ้าไปอยู่กับอาจารย์คนหนึ่งที่มีชื่อเสียงลองดูกันว่าอาจารย์คนนี้จะสามารถทำอะไรกับเจ้าได้บ้างหลังจากนั้นเด็กหนุ่มถูกส่งเข้าไปอยู่กับอาจารย์คนนั้นซึ่งอยู่ต่างเมืองเป็นเวลา1ปีเต็มและในที่สุดเขาก็ได้กลับมาหาพ่อที่ปราสาทผู้เป็นพ่อถามว่าเจ้าได้เรียนรู้อะไรมาบ้างลูกชายตอบว่าเขาได้เรียนรู้ภาษาสุนัขตอนนี้เขาเข้าใจความหมายเวลาที่พวกมันเห่าเมื่อผู้เป็นพ่อได้ยินแบบนั้นก็ตกใจมากเขารู้สึกผิดหวังที่ลูกชายไม่ได้เรียนรู้อะไรที่เป็นประโยชน์เลยและเขาก็ได้ตัดสินใจส่งลูกชายไปอยู่กับอาจารย์อีกคนที่อยู่เมืองถัดไปหลังจากผ่านไป1ปีลูกชายก็กลับมาหาพ่อที่ปราสาทคราวนี้พ่อถามลูกอีกครั้งว่าเจ้าได้เรียนรู้อะไรมาบ้างลูกชายตอบไปว่าเขาได้เรียนรู้ภาษานกตอนนี้เขาเข้าใจความหมายเวลาที่พวกมันร้องเพลงแล้วผู้เป็นพ่อโกรธจัดที่ลูกชายเสียเวลาไปเป็นปีๆแต่สิ่งที่ได้มากลับเป็นภาษานกที่ไร้ประโยชน์คราวนี้เขาส่งลูกชายไปอยู่กับอาจารย์คนที่3เป็นเวลาอีก1ปีเขายังบอกกับลูกอีกว่าถ้าคราวนี้เจ้าไม่ได้เรียนรู้อะไรที่เป็นประโยชน์อีกเจ้าจะไม่ได้เป็นลูกของข้าอีกต่อไปหลังจากนั้นเด็กหนุ่มก็ย้ายไปอยู่กับอาจารย์คนที่3เป็นเวลา1ปีเมื่อครบกำหนดเขาก็เดินทางกลับมาหาพ่อที่ปราสาทผู้เป็นพ่อถามว่าเจ้าได้เรียนรู้อะไรมาบ้างลูกชายตอบว่าเขาได้เรียนรู้ภาษากบตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่าพวกมันร้องว่าอะไรผู้เป็นพ่อโกรธจัดและสั่งให้พวกทหารเอาลูกชายไปปล่อยในป่าเด็กหนุ่มได้กลายเป็นคนเร่ร่อนเขาเดินทางมาจนถึงปราสาทแห่งหนึ่งและขอเข้าไปอาศัยพักแรมที่นั่นเจ้าของปราสาทบอกว่าจะยอมให้เด็กหนุ่มค้างคืนได้แต่ต้องไปพักในหอคอยเก่านั่นและขอเตือนไว้ก่อนว่ามันอันตรายมากเพราะที่หอคอยนั้นเต็มไปด้วยหมาป่าที่ดุร้ายพวกมันส่งเสียงเห่าฮอนไม่หยุดและเมื่อถึงเวลาที่กำหนดจะต้องส่งคนเข้าไปให้หมาป่าพวกนั้นกินคนในเมืองนี้กลัวพวกสุนัขหมาป่ามาก
แต่ก็ไม่มีใครสามารถทำอะไรเพื่อหยุดยั้งพวกมันได้เลยเด็กหนุ่มได้ยินแบบนั้นก็ตอบกลับไปว่าขอให้ข้าเข้าไปหาหมาป่าพวกนั้นและขอเศษอาหารให้ข้าสักเล็กน้อยด้วยเถอะเจ้าของปราสาททำตามนั้นเขาให้อาหารกับเด็กหนุ่มและพาเขาเข้าไปที่หอคอยเมื่อเขาเข้าไปข้างในสุนัขไม่ได้เห่าฮอนหรือมีท่าทีดุร้ายเลยพวกมันกระดิกหางไปมาอย่างเป็นมิตรในเช้าวันรุ่งขึ้นทุกคนประหลาดใจมากที่เด็กหนุ่มกลับออกมาจากหอคอยได้อย่างปลอดภัยเขาบอกกับเจ้าเมืองว่าหมาป่าพวกนั้นบอกกับเขาว่าจริงๆแล้วพวกมันถูกคำสาปและต้องคอยดูแลสมบัติล้ำค่าที่ซ่อนอยู่ใต้หอคอยพวกมันจะไม่ถูกปลดปล่อยจนกว่าจะมีใครสักคนเข้าไปเอาสมบัตินั้นออกมาเจ้าของปราสาทได้ยินแบบนั้นก็บอกว่าเขาจะรับเด็กหนุ่มเป็นบุตรบุญธรรมหากเด็กหนุ่มเข้าไปเอาสมบัติที่ว่านั้นออกมาได้เด็กหนุ่มเลยทำตามคำสั่งนั้นและเขาก็ทำมันได้จริงๆและหลังจากนั้นก็ไม่มีใครได้ยินเสียงเห่าฮอนของหมาป่าอีกเลยเมื่อวันเวลาผ่านไปเด็กหนุ่มได้เติบโตขึ้นเป็นชายหนุ่มและเขาก็ตัดสินใจออกเดินทางไปยังกรุงโรมเพื่อเรียนรู้อะไรใหม่ๆระหว่างทางเขาได้เดินผ่านน้องน้ำแห่งหนึ่งซึ่งมีกบจำนวนมากกบเหล่านั้นกำลังพูดถึงข่าวร้ายว่าพระสันตะปาปาสิ้นพระชนม์แล้วและชายหนุ่มที่เดินผ่านมานั้นจะได้เป็นพระสันตะปาปาคนต่อไปเมื่อชายหนุ่มได้ยินแบบนั้นเขาก็รู้สึกเศร้ามากกับข่าวการสิ้นพระชนม์แต่ก็แอบลังเลไม่ได้ว่าทำไมพวกกบถึงคิดว่าเขาจะได้เป็นพระสันตะปาปาคนต่อไปชายหนุ่มเดินทางต่อไปยังกรุงโรมตามที่ตัวเองตั้งเป้าหมายเอาไว้เมื่อไปถึงที่นั่นก็มีนักบวชกลุ่มหนึ่งกำลังเถียงกันว่าจะแต่งตั้งใครเป็นพระสันตะปาปาดีจู่ๆก็มีนกพิราบสีขาวตัวหนึ่งมาเกาะที่ไหล่ของชายหนุ่มเมื่อเหล่านักบวชเห็นแบบนั้นก็เชื่อว่านี่จะต้องเป็นสัญญาณจากสวรรค์ให้เด็กหนุ่มคนนี้เป็นพระสันตะปาปาคนต่อไปแน่ๆพวกเขาถามเด็กหนุ่มว่าจะยินดีรับตำแหน่งนี้หรือไม่ซึ่งในตอนแรกชายหนุ่มก็ไม่แน่ใจและคิดว่าเขาไม่คู่ควรกับสิ่งนี้แต่ว่านกพิราบสีขาวก็แนะนำว่าให้เขายอมรับตำแหน่งนั้นไปเถอะชายหนุ่มก็เลยตอบตกลงหลังจากนั้นเขาได้รับการเจิมและถวายตัวเข้าโบสถ์เขาจำเป็นต้องร้องเพลงประจำศาสนาโดยที่ตัวเขาเองนั้นก็ไม่รู้เนื้อหาในเพลงเลยสักคำแต่ว่าเจ้านกพิราบที่เกาะอยู่บนไหล่ของเขาก็คอยแปลเนื้อหาในเพลงทุกอย่างให้เขาฟังนิทานกริมตอนที่27แมวในรองเท้าบูทกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายชราเจ้าของโรงสีคนหนึ่งเขามีลูกชายทั้งหมด3คนนอกจากนั้นเขายังเลี้ยงลาและแมวไว้อีกตัวหนึ่งชื่อว่าเจ้าทอมเมื่อชายชราเสียชีวิตพี่น้องทั้ง3คนก็แบ่งมรดกกันคนโตได้โรงสีคนที่2ได้ลาส่วนคนที่3ได้เจ้าแมวทอมเขาคิดกับตัวเองว่าพี่ชายของเขาทั้งคู่ได้แต่ของดีๆทั้งนั้นส่วนเขาได้มาแค่แมวตัวเดียวหากเขานำหนังของมันไปทำเป็นถุงมือสักคู่ก็คงจะดีจู่ๆเจ้าแมวทอมก็พูดขึ้นมาว่านายไม่จำเป็นต้องฆ่าฉันเพื่อถุงมือแย่ๆแค่คู่เดียวหรอกนะแค่ทำรองเท้าบูทให้ฉันสักคู่ก็พอชายหนุ่มประหลาดใจมากว่าแมวตัวนี้พูดได้เขาเลยสั่งให้ช่างตัดรองเท้าให้กับเจ้าแมวตามคำขอเมื่อได้รองเท้ามาแล้วเจ้าแมวก็เดินไปหยิบกระสอบใส่ข้าวโพดและโยนมันไว้บนหลังก่อนที่จะเดินออกไปด้วยสองขาเหมือนมนุษย์ในเมืองนั้นมีพระราชาองค์หนึ่งเขาชอบกินไข่นกกระทามากแต่เพราะว่านกกระทามักจะหลบซ่อนตัวจนไม่มีใครสามารถจับมันได้ไข่นกกระทาจึงถือเป็นของหายากเจ้าแมวทอมรู้เรื่องก็เดินทางเข้าไปในป่ามันเปิดกระสอบที่มีข้าวโพดอยู่ข้างในแล้ววางเชือกอ้อมไว้หลังรั้ว
หลังจากนั้นมันก็เดินไปแอบไม่นานนักนกกระทาก็บินเข้ามากินข้าวโพดพวกมันกระโจนเข้าไปในกระสอบตัวแล้วตัวเล่าพอเจ้าแมวทอมเห็นว่ามีจำนวนนกเพียงพอแล้วมันก็ดึงเชือกปิดกระสอบและเดินทางไปหาพระราชาเมื่อเจ้าแมวทอมเข้าเฝ้าพระราชามันก็บอกว่าเจ้านายของมันเป็นท่านลอร์ดผู้สูงศักดิ์สั่งให้เขาเอานกกระทามาถวายเมื่อพระราชาเห็นนกกระทาตัวอ้วนจำนวนมากในกระสอบเขาก็ดีใจมากและสั่งให้เจ้าแมวทอมเอาทองใส่กระสอบเท่าที่มันจะแบกไว้ไปเป็นรางวัลทางฝั่งลูกชายเจ้าของแมวก็นั่งเหม่อลอยอยู่ริมหน้าต่างพลางคิดกับตัวเองว่าเขาเสียเจ้าแมวทอมมรดกชิ้นเดียวที่ได้มาจากพ่อและเงินก้อนสุดท้ายที่มีก็เอาไปซื้อรองเท้าบูทให้กับเจ้าแมวแล้วตอนนี้เขาไม่เหลืออะไรอีกแล้วในตอนนั้นเจ้าแมวทอมก็เดินเข้ามาและเทกระสอบทองคำต่อหน้าเจ้านายมันบอกว่าพระราชาฝากทองคำนี้มาให้และมันก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เจ้านายฟังเจ้าแมวออกเดินทางไปทำหน้าที่ของมันอีกครั้งและทุกๆวันมันก็จะกลับมาพร้อมกับทองคำจำนวนมากอยู่มาวันหนึ่งเจ้าแมวแอบได้ยินคนขับรถม้าของพระราชาพูดว่าเขาจะพาพระราชาและเจ้าหญิงไปที่ทะเลสาบเจ้าแมวก็รีบกลับบ้านมาบอกเจ้านายว่าถ้าเจ้านายอยากรวยมากขึ้นไปอีกก็ตามไปที่ทะเลสาบและลงไปอาบน้ำซะเจ้านายทำตามนั้นเขาไปที่ทะเลสาบถอดเสื้อผ้าออกทั้งหมดและกระโดดลงน้ำไปหลังจากนั้นเจ้าแมวทอมก็แอบเอาเสื้อผ้าของเจ้านายไปซ่อนเมื่อพระราชาขับรถม้าผ่านมามันก็ร้องบอกว่าท่านลอร์ดอาบน้ำอยู่ในทะเลสาบแต่มีโจรมาขโมยเสื้อผ้าของเขาไปตอนนี้เขาขึ้นมาจากน้ำไม่ได้ถ้าเขาอยู่ในน้ำนานๆเขาอาจจะหนาวตายก็ได้พระราชาได้ยินแบบนั้นก็หยุดรถม้าและเอาเสื้อผ้าให้กับเจ้านายของเจ้าแมวเสื้อผ้าของพระราชายิ่งทำให้เจ้านายของแมวทอมดูสง่างดงามราวกับเจ้าชายและพระราชาก็เชิญเขาขึ้นมานั่งบนรถม้าด้วยกันส่วนเจ้าแมวทอมก็ขอเดินทางด้วยเท้าเจ้าแมวรีบวิ่งออกหน้าไปยังทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่มีผู้คนจำนวนมากกำลังตากหญ้าแห้งกันอยู่มันถามคนเหล่านั้นว่าทุ่งหญ้านี้เป็นของใครพวกเขาตอบว่าเป็นของนักมายากลผู้ยิ่งใหญ่เจ้าแมวทอมก็พูดขึ้นมาอีกว่าฟังนะเดี๋ยวพระราชาจะเดินทางมาที่นี่ถ้าพระราชาถามว่าทุ่งหญ้านี้เป็นของใครให้ตอบว่าเป็นของท่านลอร์ดไม่เช่นนั้นเราจะได้เห็นดีกันหลังจากนั้นเจ้าแมวทอมก็ออกเดินทางต่อไปยังป่าใหญ่มีคนอยู่ที่นั่นจำนวนนับร้อยเจ้าแมวทอมก็ถามอีกว่าป่าไม้นี้เป็นของใครพวกเขาตอบว่าเป็นของนักมายากลเจ้าแมวทอมก็พูดขึ้นอีกว่าฟังนะเดี๋ยวพระราชาจะเดินทางมาที่นี่ถ้าพระราชาถามว่าป่าแห่งนี้เป็นของใครให้ตอบว่าเป็นของท่านลอร์ดไม่เช่นนั้นพวกเราจะได้เห็นดีกันหลังจากนั้นเจ้าแมวก็ออกเดินทางไปยังปราสาทของนักมายากลซึ่งนักมายากลก็มองเจ้าแมวอย่างเหยียดยามและถามว่าเจ้าต้องการอะไรเจ้าแมวตอบว่ามันได้ยินมาว่านักมายากลสามารถแปลงร่างเป็นสัตว์ได้มันสงสัยว่านี่เป็นเรื่องจริงหรือไม่คุณแปลงร่างเป็นช้างได้หรือเปล่านักมายากลก็เลยอวดกลับไปว่าเขาสามารถแปลงร่างเป็นสัตว์ได้ทุกชนิดนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นช้างสิงโตม้าป่าเจ้าแมวถามกลับว่าท่านสามารถแปลงร่างเป็นสัตว์ตัวเล็กๆได้ไหมเช่นหนูนักมายากลก็เลยตอบว่าได้สิและเขาก็แปลงร่างเป็นหนูตัวเล็กจิ๋วเจ้าแมวทอมได้โอกาสก็ตะปบเจ้าหนูและกลืนมันลงท้องไปทางฝั่งพระราชาเดินทางมาถึงทุ่งกว้างอันงดงามเขาถามคนแถวนั้นว่าทุ่งนี้เป็นของใครผู้คนก็โกหกพระราชาไปว่าเป็นของท่านลอร์ดเมื่อพระราชามาถึงป่าอันกว้างใหญ่
เขาก็ถามคนเหล่านั้นว่าป่านี้เป็นของใครชาวบ้านแถวนั้นก็ตอบไปว่าเป็นของท่านลอร์ดพระราชามองหน้าท่านลอร์ดอย่างชื่นชมว่าชายคนนี้มีหน้าตาดีดูสง่างามและเป็นเจ้าของที่ดินขนาดใหญ่พวกเขาเดินทางต่อมาเรื่อยๆจนถึงปราสาทของนักมายากลเจ้าแมวทอมก็เปิดประตูออกมาต้อนรับและบอกว่าเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้ต้อนรับพระราชาและเจ้าหญิงเข้าสู่ปราสาทของท่านลอร์ดพระราชาจ้องมองปราสาทด้วยความตกตะลึงเพราะปราสาทแห่งนี้มีขนาดใหญ่กว่าของเขาซะอีกพระราชาเห็นว่าท่านลอร์ดคนนี้เหมาะสมกับลูกสาวของเขาเขาจึงจัดงานแต่งงานให้ทั้งคู่และหลังจากพระราชาเสียชีวิตเจ้านายของเจ้าแมวทอมก็ได้ขึ้นครองราชเป็นราชาองค์ต่อไปนิทานกริมตอนที่28 Rumpelstiltskin กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายเจ้าของโรงสีผู้ยากจนคนหนึ่งเขามีลูกสาวแสนสวยอยู่หนึ่งคนอยู่มาวันหนึ่งเขาได้ขอเข้าเฝ้าพระราชาเพื่อที่จะบอกว่าลูกสาวของเขามีความสามารถในการปั่นเส้นฟางให้กลายเป็นทองคำได้เมื่อพระราชาได้ยินแบบนั้นก็สั่งให้ชายเจ้าของโรงสีนำตัวลูกสาวมาที่ปราสาทในวันรุ่งขึ้นเพื่อทำการพิสูจน์ในสิ่งที่เขาได้พูดไว้ว่ามันเป็นเรื่องจริงในวันรุ่งขึ้นหญิงสาวถูกนำตัวมายังปราสาทพระราชาก็ไม่รอช้าเขาส่งเธอเข้าไปในห้องที่เต็มไปด้วยกองฟางและเขาได้มอบกงล้อและกระสวยสำหรับทำการปั่นเส้นฟางให้แก่หญิงสาวและได้สั่งให้เธอปั่นเส้นฟางให้กลายเป็นทองคำให้ได้ภายในวันรุ่งขึ้นถ้าเธอทำไม่สำเร็จเธอจะต้องตายและพระราชาได้ปิดประตูห้องและทิ้งเธอให้อยู่ที่นั่นเพียงลำพังหญิงสาวผู้น่าสงสารทิ้งตัวลงนั่งในหัวของเธอว่างเปล่าเธอไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรและเธอก็เริ่มต้นร้องไห้หลังจากนั้นประตูห้องได้เปิดออกมีชายร่างเล็กคนหนึ่งเดินเข้ามาเขากล่าวทักทายหญิงสาวและถามว่าทำไมเธอถึงร้องไห้เธอจึงบอกกับชายร่างเล็กไปว่าเธอจำเป็นต้องปั่นเส้นฟางให้กลายเป็นทองคำแต่เธอก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเธอต้องทำแบบนั้นด้วยชายร่างเล็กจึงเสนอตัวว่าเขาจะช่วยปั่นเส้นฟางให้กับหญิงสาวโดยเธอจะต้องมอบบางสิ่งบางอย่างให้กับเขาเป็นการตอบแทนหญิงสาวจึงมอบสร้อยคอของเธอให้กับเขาเมื่อรับสร้อยคอมาแล้วชายร่างเล็กก็ลงมือปั่นเส้นฟางจนถึงเช้าเส้นฟางที่ถูกปั่นก็ได้กลายเป็นทองคำทั้งหมดในเช้าวันรุ่งขึ้นพระราชาได้เข้ามาตรวจสอบภายในห้องและเขาก็ต้องประหลาดใจและดีใจเป็นอย่างมากที่เห็นทองคำจำนวนมากอยู่ในห้องนั้นแต่ด้วยความโลภของเขาจึงพาหญิงสาวไปยังห้องอีกห้องหนึ่งที่มีกองฟางเยอะกว่าเดิมเขาสั่งให้หญิงสาวทำการปั่นเส้นฟางเหล่านั้นให้กลายเป็นทองคำภายในหนึ่งคืนหญิงสาวไม่รู้ว่าเธอจะทำอย่างไรและเธอก็ร้องไห้ออกมาไม่นานหลังจากนั้นประตูห้องก็เปิดออกและชายร่างเล็กก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งเขาถามหญิงสาวว่าเธอจะมอบอะไรให้เขาถ้าเขาช่วยเธออีกครั้งหญิงสาวจึงมอบแหวนที่เธอสวมให้กับชายร่างเล็กหลังจากที่เขารับแหวนมาแล้วเขาก็เริ่มจัดการกับเส้นฟางทันทีและในเช้าวันถัดมาเส้นฟางทั้งหมดที่ถูกปั่นก็ได้กลายเป็นทองคำพระราชารู้สึกยินดีเป็นอย่างมากกับทรัพย์สมบัติที่อยู่ตรงหน้าแต่เขาก็ยังรู้สึกไม่พอใจและพาหญิงสาวไปยังห้องที่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมและบอกกับหญิงสาวว่าถ้าเธอทำสำเร็จเธอจะได้เป็นภรรยาของเขาแม้ว่าหญิงสาวจะเป็นเพียงลูกเจ้าของโรงสีแต่พระราชาคงไม่สามารถหาใครในโลกที่จะทำให้เขาร่ำรวยได้ขนาดนี้อีกแล้วเมื่อพระราชาจากไปชายร่างเล็กก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งเขาถามหญิงสาวว่าถ้าเขาช่วยเ
เธอจะให้สิ่งใดเป็นการตอบแทนหญิงสาวตอบว่าเธอไม่มีอะไรจะมอบให้เขาอีกแล้วชายร่างเล็กจึงให้ข้อเสนอว่าหญิงสาวจะต้องมอบลูกคนแรกของเธอให้กับเขาหญิงสาวจึงตอบตกลงอย่างเลี่ยงไม่ได้และเธอก็ไม่รู้ว่าเธอจะได้มีลูกจริงๆหรือเปล่าชายร่างเล็กเริ่มทำการปั่นเส้นฟางให้กลายเป็นทองคำอีกครั้งในเช้าวันรุ่งขึ้นพระราชาเข้ามาในห้องและพบกับทองจำนวนมากเขาจึงรีบจัดงานแต่งงานขึ้นอย่างรวดเร็วและหญิงสาวก็ได้กลายเป็นราชินีในที่สุด1ปีหลังจากนั้นหญิงสาวได้ให้กำเนิดเด็กน้อยหน้าตาน่ารักโดยที่เธอลืมสัญญาที่ให้ไว้กับชายร่างเล็กไปแล้วจนวันนึงจู่ๆชายร่างเล็กก็ได้เข้ามาหาเธอที่ห้องนอนและทวงถามถึงสัญญาที่เธอได้ให้ไว้หญิงสาวรู้สึกหวาดกลัวมากและยินดีที่จะมอบทรัพย์สมบัติทั้งหมดในอาณาจักรให้แก่ชายร่างเล็กแทนลูกของเธอแต่ว่าชายร่างเล็กกลับปฏิเสธสมบัติเหล่านั้นเขายื่นข้อเสนอให้ว่าภายในเวลา3วันนี้หญิงสาวจะต้องทายชื่อของเขาให้ถูกต้องถ้าเธอทายไม่ถูกเธอจะต้องมอบลูกของเธอคนนี้ให้กับเขาหญิงสาวไม่รอช้าเธอใช้เวลาตลอดทั้งคืนในการคิดชื่อต่างๆที่เธอเคยได้ยินมาและให้ผู้ส่งสารออกไปทั่วทุกพื้นที่บนแผ่นดินของเธอเพื่อตามหาชื่อนั้นเมื่อชายร่างเล็กมาหาเธอในวันถัดไปเธอก็กล่าวชื่อทั้งหมดที่เธอรวบรวมมาได้ออกมาทีละชื่อจนหมดแต่ก็ไม่มีชื่อไหนตรงกับชื่อของเขาเลยสักชื่อเดียวในวันที่สองหญิงสาวได้ส่งคนออกไปยังเมืองข้างเคียงเพื่อตามหาชื่อแปลกๆที่เธอไม่เคยได้ยินมาก่อนเมื่อชายร่างเล็กมาหาเธอในคืนนั้นเธอก็บอกชื่อทั้งหมดที่เธอรวบรวมมาได้แต่ก็ยังไม่มีชื่อไหนเป็นชื่อของชายร่างเล็กอยู่ดีเมื่อเข้าสู่วันที่3ผู้ส่งสารกลับมาที่เมืองและบอกกับหญิงสาวว่าเขาไม่สามารถหาชื่อใหม่ๆได้อีกแล้วแต่ตอนที่เขาเดินผ่านป่าจนมาถึงเนินเขาสูงเขาได้พบกับบ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่งและที่นั่นเขาเห็นชายร่างเล็กคนหนึ่งกำลังกระโดดโลดเต้นขาเดียวรอบกองไฟอยู่หน้าบ้านพร้อมกับร้องเพลงด้วยความอารมณ์ดีในเนื้อเพลงมีเนื้อหาว่าในวันรุ่งขึ้นเขาจะได้ลูกของราชินีมาครอบครองและในเนื้อเพลงก็มีท่อนหนึ่งที่เขาได้กล่าวชื่อของเขาออกมาว่า Rumpelstiltskin ในคืนนั้นชายร่างเล็กเข้ามาหาหญิงสาวตามสัญญาหญิงสาวแกล้งทำเป็นเดาชื่อของเขาผิดอยู่ครั้งสองครั้งจนสุดท้ายเธอก็ถามขึ้นมาว่าหรือเจ้าจะมีชื่อว่า Rumpelstiltskin เมื่อชายร่างเล็กได้ยินแบบนั้นก็โวยวายออกมาทันทีเขาถามว่าปีศาจเป็นคนบอกเธอใช่ไหมเขาร้องตะโกนออกมาด้วยความโกรธและกระทืบเท้าขวาอย่างแรงจนขาของเขาจมลงไปในพื้นดินจนมิดหัวเข่าและเขาก็หักเท้าซ้ายของตัวเองด้วยความโกรธจนเท้าของเขาหักออกเป็นสองท่อนและนั่นก็เป็นจุดจบของชายร่างเล็กนิทานกริมตอนที่29จอนผู้ซื่อสัตย์กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพระราชาองค์หนึ่งเขาแก่มากแล้วและนอนรอความตายอยู่บนเตียงพระราชามีคนรับใช้ที่เขาไว้ใจมากที่สุดชื่อว่าจอนผู้ซื่อสัตย์เขารับใช้พระราชามานานเป็นคนที่ซื่อสัตย์และจริงใจต่อราชาในขณะที่จอนนั่งอยู่ข้างเตียงของราชาพระราชาก็พูดขึ้นว่าจอนผู้ซื่อสัตย์ของข้าวันเวลาสุดท้ายของชีวิตข้าใกล้เข้ามาถึงแล้วและข้าไม่มีความกังวลอื่นใดนอกเสียจากลูกชายของตัวเองเขายังเด็กเกินไปและไม่สามารถดูแลตัวเองได้เจ้าจงสัญญากับข้าว่าจะคอยสั่งสอนคอยทำหน้าที่พ่อแทนข้าจอนผู้ซื่อสัตย์ก็ตอบกลับไปว่าข้าจะไม่ทอดทิ้งเขาและจะรับใช้เขาด้วยความซื่อสัตย์แม้ว่าจะต้องแลกด้วยชีวิตของข้าก็ตามพระราชายังสั่งอีกว่าหลังจากการตายของข้าจงพาลูกชายของข้าเดินดูปราสาททั้งหมดให้ทั่วทุกห้องทั้งห้องโถงและห้องใต้ดิน
รวมถึงทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่อยู่ในนั้นแต่มีอยู่ห้องนึงเป็นห้องสำหรับเก็บรูปภาพในห้องนั้นมีรูปภาพของเจ้าหญิงแห่งปราสาททองคำหากเขาเห็นรูปภาพนั้นเขาจะตกหลุมรักเธอเข้าอย่างรุนแรงและจะเป็นลมหมดสติมันจะทำให้เขาต้องเผชิญกับอันตรายอันใหญ่หลวงดังนั้นเจ้าจะต้องปกป้องเขาไม่ให้เห็นรูปภาพนั้นเด็ดขาดหลังจากพระราชาพูดจบเขาก็สิ้นใจเมื่อพิธีศพจบลงจอนผู้ซื่อสัตย์ได้บอกกับราชาหนุ่มว่าตอนนี้ถึงเวลาที่ข้าจะพาท่านไปดูมรดกที่พ่อของท่านได้ทิ้งไว้ให้หลังจากนั้นจอนได้พาราชาหนุ่มเดินไปทั่วทุกที่ในปราสาทห้องทุกห้องทั้งห้องท้องห้องใต้ดินแต่มีอยู่ห้องหนึ่งที่จอนไม่ได้เปิดให้พระราชาหนุ่มดูซึ่งนั่นเป็นห้องที่มีรูปของเจ้าหญิงแห่งปราสาททองคำแขวนอยู่รูปนี้ถูกวาดขึ้นมาอย่างปราณีตจนเหมือนกับว่ามันสามารถหายใจได้เองและมีชีวิตอยู่จริงๆและไม่มีสิ่งอื่นใดที่น่าดึงดูดหรือสวยงามไปมากกว่านี้อีกแล้วราชาหนุ่มเห็นได้ชัดว่าจอนผู้ซื่อสัตย์นั้นจงใจเดินผ่านประตูบานนี้ไปเขาเลยถามว่าทำไมท่านไม่เปิดประตูห้องนี้ให้ข้าดูบ้างจอนจึงตอบว่าในห้องนี้มีบางอย่างที่จะทำให้ท่านต้องหวาดกลัวแต่ราชาหนุ่มก็ยืนยันว่าเขาต้องการจะรู้ให้ได้ว่ามีอะไรอยู่ในห้องนี้จอนพยายามบอกว่าราชาองค์ก่อนได้สั่งไว้ว่าท่านไม่ควรเห็นสิ่งที่อยู่ในห้องนี้มันอาจนำหายนะหรือความตายมาสู่ท่านได้แต่พระราชาหนุ่มก็ไม่ฟังเขาพังประตูบานนั้นเข้าไปทันทีสิ่งที่เขาเห็นคือรูปภาพของหญิงสาวที่งดงามมากและจู่ๆเขาก็เป็นลมและหมดสติไปจอนพาราชาหนุ่มกลับมาพักที่เตียงและหลังจากเขาตื่นขึ้นมาอีกครั้งเขาก็ถามว่าหญิงงามในรูปนั้นเป็นใครเขาตกหลุมรักเธอและจะยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ได้นางมาครอบครองจอนผู้ซื่อสัตย์ตอบว่านางคือเจ้าหญิงแห่งปราสาททองคำของทุกสิ่งที่เจ้าหญิงมีอยู่รอบตัวนั้นเป็นทองคำทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้จานชามแก้วทุกอย่างในปราสาทล้วนแล้วแต่ทำจากทองคำทั้งสิ้นราชาหนุ่มได้ยินแบบนั้นก็รีบสั่งให้ช่างทองฝีมือดีแปลงทองคำทั้งหมดให้เป็นข้าวของเครื่องใช้รวมทั้งนกนานาพันธุ์สัตว์ป่าต่างๆหรืออะไรก็ตามที่จะทำให้เจ้าหญิงประทับใจเมื่อช่างทองประดิษฐ์ของเหล่านั้นเสร็จเรียบร้อยของทั้งหมดก็ถูกขนขึ้นมาไว้บนเรือจอนผู้ซื่อสัตย์และราชาหนุ่มได้ใส่เสื้อผ้าแปลงกายเป็นพ่อค้าเพื่อไม่ให้คนอื่นๆจำได้หลังจากนั้นพวกเขาก็ออกเดินทางไปยังอาณาจักรของเจ้าหญิงแห่งปราสาททองคำเมื่อไปถึงปราสาทของเจ้าหญิงจอนผู้ซื่อสัตย์ก็ขอให้ราชาหนุ่มรออยู่บนเรือส่วนเขาจะไปหาเจ้าหญิงและพาเธอมาที่นี่เองในขณะที่จอนเดินเข้ามาที่สนามหญ้าหน้าพระราชวังเขาได้พบกับสาวใช้คนหนึ่งที่กำลังใช้ถังทองคำตักน้ำในบ่อน้ำนางถามเขาว่าท่านคือใครจอนจึงตอบไปว่าข้าเป็นพ่อค้าจอนเปิดห่อผ้าที่มีของใช้ทำจากทองคำมากมายให้นางดูนางถึงกับร้องอุทานออกมาว่าทองคำพวกนี้ช่างสวยงามมากเจ้าหญิงจะต้องได้เห็นของพวกนี้สาวใช้จึงพาจอนไปพบกับเจ้าหญิงและเมื่อเจ้าหญิงได้เห็นสิ่งของต่างๆที่จอนนำมานางก็ขอซื้อมันทั้งหมดทุกชิ้นแต่จอนผู้ซื่อสัตย์กลับบอกว่าเขาเป็นเพียงคนรับใช้ของพ่อค้าผู้ร่ำรวยสิ่งของทั้งหมดที่เจ้าหญิงเห็นไม่สามารถเปรียบเทียบได้กับสิ่งที่เจ้านายของเขามีอยู่บนเรือถ้าจะให้เขาขนของทั้งหมดมาที่นี่คงต้องใช้เวลาหลายวันและจอนก็อาสาพาเจ้าหญิงไปที่เรือเพื่อดูทองคำทั้งหมดที่เจ้านายมีเจ้าหญิงตกลงตามนั้นเมื่อเธอไปถึงเรือราชาหนุ่ม
ก็ตกตะลึงในความงามของเธอมากกว่าแต่ก่อนเพราะเธอสวยกว่าในรูปวาดซะอีกเมื่อเจ้าหญิงเดินขึ้นไปบนเรือจอนก็สั่งให้กัปตันออกเรือทันทีเจ้าหญิงเองได้แต่มองทองคำสำรวจมันทีละชิ้นทีละชิ้นจนไม่รู้ว่าเรือได้ออกจากท่าแล้วเมื่อเจ้าหญิงดูทองคำชิ้นสุดท้ายเสร็จสิ้นเธอก็ขอตัวกลับไปที่ปราสาทแต่นั่นก็สายเกินไปแล้วเพราะตอนนี้เรือกำลังแล่นอยู่กลางทะเลเจ้าหญิงตกใจมากและตะโกนบอกว่าเธอยอมตายซะยังจะดีกว่าใช้ชีวิตอยู่กับพ่อค้าบนเรือนี้ราชาหนุ่มเลยบอกกับเจ้าหญิงว่าจริงๆแล้วเขาเป็นราชาที่ตกหลุมรักเจ้าหญิงจากภาพวาดก็เลยเดินทางมาหาเจ้าหญิงด้วยตัวเองเมื่อเจ้าหญิงแห่งปราสาททองคำได้ยินแบบนั้นก็ใจอ่อนและยอมใช้ชีวิตอยู่กับราชาหนุ่มในระหว่างการเดินทางบนมหาสมุทรจอนผู้ซื่อสัตย์ก็นั่งอยู่บนส่วนหน้าของเรือเขาสังเกตเห็นอีกา3ตัวมาเกาะที่หัวเรือมีอีกาตัวนึงพูดว่าพระราชาคงยังไม่ได้ตัวเจ้าหญิงมาใช่ไหมส่วนอีกาอีกตัวนึงตอบว่าตอนนี้ราชาได้ตัวเจ้าหญิงมาแล้วหลังจากที่ทั้งคู่กลับขึ้นฝั่งจะมีม้าสีน้ำตาลตัวนึงปรากฏขึ้นและพระราชาจะอยากขึ้นขี่มันแต่ถ้าเขาทำแบบนั้นมันจะวิ่งและพาเขาบินขึ้นไปบนอากาศและพระราชาจะไม่ได้เจอเจ้าหญิงของเขาอีกต่อไปนอกเสียจากว่าพระราชาจะหยิบปืนที่อยู่บนหลังม้ามายิงเจ้าม้านั้นให้ตายซะแต่โชคร้ายที่พระราชาไม่รู้เรื่องนี้ถ้าใครก็ตามเอาเรื่องนี้ไปบอกพระราชาคนคนนั้นจะถูกสาปเป็นหินตั้งแต่เท้าเป็นจนถึงหัวเข่าและถ้าเจ้าหญิงและราชารอดกลับไปถึงปราสาทได้พวกเขาจะเจอชุดแต่งงานที่ดูเหมือนถักทอด้วยได้ทองคำและได้เงินแต่จริงๆแล้วมันคือกรรมฐานและน้ำมันหากพระราชาสวมใส่มันเขาจะรู้สึกร้อนเหมือนถูกเผาไปจนถึงไขกระดูกข้างในจะต้องมีใครสักคนใส่ถุงมือและจับชุดนั้นเอาไปเผาในเปลวไฟซะแต่หากมีคนดูเรื่องนี้และเอาไปบอกพระราชาคนคนนั้นจะกลายเป็นหินตั้งแต่หัวเข่าขึ้นมาจนถึงหัวใจและหากชุดแต่งงานถูกเผาสำเร็จระหว่างงานสมรสตอนที่เจ้าหญิงกับพระราชาเต้นรำด้วยกันเจ้าหญิงจะเป็นลมล้มลงผิวของนางจะขาวซีดเหมือนคนตายนางจะรอดได้หากมีใครสักคนดูดเลือดจากอกข้างขวาของนางเป็นจำนวน3หยดและหากมีคนดูเรื่องนี้และเอาไปบอกพระราชาร่างกายของคนคนนั้นก็จะกลายเป็นหินตั้งแต่หัวจรดเท้าเมื่ออีกาทั้ง3พูดจบพวกมันก็พากันโบยบินขึ้นไปบนท้องฟ้าจอนผู้ซื่อสัตย์ได้ยินแบบนั้นก็ได้แต่นั่งเงียบเขารู้ว่าพระราชาหนุ่มจะต้องพบเจอเรื่องราวที่เลวร้ายและถ้าเขาบอกเรื่องนี้แก่พระราชาหนุ่มตัวเขาเองก็จะกลายเป็นหินแต่สุดท้ายแล้วจอนก็บอกกับตัวเองว่าเขาจะต้องช่วยพระราชาแม้ว่ามันจะนำมาซึ่งจุดจบของตัวเองหลังจากที่พวกเขาเดินเรือมาถึงฝั่งก็มีม้าสีน้ำตาลปรากฏขึ้นตามคำบอกเล่าของอีการาชาหนุ่มถูกใจม้าตัวนั้นมากและอยากจะขึ้นขี่มันเขาอยากจะพาเจ้าหญิงขี่ม้ากลับไปที่วังแต่ว่าจอนก็รีบกระโดดขึ้นขี่ม้าตัดหน้าไปซะก่อนพร้อมกับดึงปืนออกจากกระเป๋าหนังและยิงม้าตัวนั้นทุกคนที่เห็นเหตุการณ์พากันตกใจแต่พระราชากลับไม่ได้โกรธเคืองเขาเลยพระราชาบอกว่าจอนคือผู้ที่ซื่อสัตย์ที่สุดสิ่งที่เขาทำไปอาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้หลังจากที่ทุกคนกลับถึงวังแล้วพวกเขาก็พบกับชุดแต่งงานที่ทำจากได้ทองและได้เงินราชาหนุ่มเดินตรงไปทางนั้นและกำลังจะใช้มือเปล่าจับมันแต่ว่าจอนก็ผลักราชาหนุ่มออกไปและสวมถุงมือก่อนที่จะนำชุดแต่งงานนั้นไปเผาไฟคนที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างตำหนิจอนแต่พระราชากลับไม่โกรธเคืองเขาเลยพระราชาบอกว่าจอนคือผู้ที่ซื่อสัตย์ที่สุดสิ่งที่เขาทำไปอาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้ไม่นานหลังจากนั้น
งานแต่งงานก็ถูกจัดขึ้นพระราชากับเจ้าหญิงก็ได้เต้นรำด้วยกันจอนผู้ซื่อสัตย์คอยเฝ้าดูและสังเกตสีหน้าของเจ้าหญิงอยู่ตลอดเวลาและเป็นไปอย่างที่เขาคาดคิดไว้เจ้าหญิงมีใบหน้าที่ขาวซีดและหมดสติล้มลงกับพื้นผู้คนในงานต่างตื่นตกใจจอนรีบอุ้มร่างของเจ้าหญิงขึ้นมาบนห้องหลังจากนั้นเขาก็ก้มตัวดูดเลือดออกจากอกข้างขวาของเจ้าหญิง3หยดและทันใดนั้นเองเจ้าหญิงก็กลับมาหายใจอีกครั้งแต่ว่าคราวนี้พระราชาหนุ่มได้เห็นเหตุการณ์ก็รู้สึกโกรธกับสิ่งที่จอนทำและเขาก็ตะโกนออกไปว่าจับมันไปขังในคุกในวันถัดมาจอนถูกสั่งลงโทษด้วยการประหารชีวิตระหว่างที่อยู่ที่แท่นประหารจอนได้ขอพูดบางอย่างเป็นครั้งสุดท้ายเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่ซื่อสัตย์ต่อราชาเสมอมาและสิ่งที่เขาทำไปทั้งหมดเป็นเพราะอีกา3ตัวที่เขาได้ยินมันพูดคุยกันและที่เขาทำไปทั้งหมดก็เพราะต้องการปกป้องพระราชาเมื่อพระราชาได้ยินแบบนั้นก็ให้อภัยจอนทันทีแต่จู่จอนก็กลายร่างเป็นหินเพราะคำสาปราชาและราชินีเสียใจมากแล้วราชาก็พูดขึ้นว่าเขาจะตอบแทนความซื่อสัตย์ของจอนโดยการเอารูปปั้นหินของจอนไปวางไว้ข้างเตียงเพื่อให้รู้ว่ามีจอนผู้ซื่อสัตย์อยู่เคียงข้างเขาเสมอหลังจากนั้นทหารก็อุ้มรูปปั้นหินของจอนไปไว้ข้างเตียงของพระราชาตามคำสั่งทุกครั้งที่พระราชามองไปที่รูปปั้นหินเขาก็จะร้องไห้ออกมาและพูดว่าถ้าเขาสามารถช่วยพาจอนกลับมามีชีวิตอีกครั้งได้ก็คงจะดีหลายปีหลังจากวันนั้นพระราชินีได้ให้กำเนิดลูกชายฝาแฝดส่วนพระราชาก็ยังคงทำใจไม่ได้กับการจากไปของจอนเขาจ้องมองไปที่รูปปั้นหินและพูดว่าถ้าเขาสามารถช่วยพาจอนกลับมามีชีวิตอีกครั้งได้ก็คงจะดีจู่ๆรูปปั้นหินนั้นก็พูดตอบกลับมาว่าท่านสามารถพาข้ากลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งได้เพียงแค่ท่านมอบสิ่งที่ท่านรักมากที่สุดให้แก่ข้าท่านจะต้องตัดศีรษะลูกชายของท่านทั้งสองและนำเลือดของพวกเขามาพรมบนตัวข้าและข้าจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งพระราชากลัวมากเมื่อได้ยินว่าเขาจะต้องตัดหัวลูกชายสุดที่รักของเขาทั้งสองคนแต่เขาก็นึกถึงความจงรักภักดีอันยิ่งใหญ่ของจอนและจอนก็ยอมตายเพื่อเขาพระราชาจึงชักดาบออกมาและตัดศีรษะของเด็กๆทั้งสองคนด้วยมือของเขาเองหลังจากนั้นพระราชาได้นำเลือดของลูกชายทั้งสองมาทาทั่วรูปปั้นหินและจอนผู้ซื่อสัตย์ก็ได้กลายร่างเป็นมนุษย์มาปรากฏตัวต่อหน้าราชาอีกครั้งจอนพูดกับพระราชาว่าความจริงใจของท่านที่มีต่อข้าจะไม่สูญเปล่าและจอนก็นำศีรษะของเด็กชายทั้งสองคนกลับไปสวมไว้ที่ร่างอันไร้วิญญาณอีกครั้งและเอาเลือดทารอบบาดแผลทำให้บาดแผลนั้นหายเป็นปกติและเด็กชายทั้งสองก็กลับมากระโดดโลดเต้นได้อีกครั้งราวกับว่าไม่เคยมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นมาก่อนพระราชาพาจอนและลูกชายทั้งสองคนไปซ่อนไว้ในตู้เสื้อผ้าเมื่อราชินีเดินเข้ามาพระราชาก็เล่าให้ฟังว่าเขาจำเป็นต้องสังหารลูกทั้งสองคนเพื่อแลกกับจอนผู้ซื่อสัตย์ในตอนแรกพระราชินีตกใจจนแทบจะเป็นลมแต่เมื่อพระราชาเปิดตู้เสื้อผ้าจอนผู้ซื่อสัตย์และลูกชายฝาแฝดก็เดินออกมาพร้อมกับรอยยิ้มตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพวกเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนิทานกริมตอนที่30หมาป่าและลูกแพะทั้ง7กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีแม่แพะและลูกๆอีก7ตัวอยู่มาวันหนึ่งแม่แพะต้องเข้าไปในป่าเพื่อหาอาหารให้ลูกๆเธอจึงบอกกับลูกแพะทั้ง7ว่าแม่จะเข้าไปในป่าในตอนที่แม่ไม่อยู่บ้านขอให้พวกลูกระวังหมาป่าไว้ให้ดีหมาป่าจะมีเสียงที่แหบแห้งและอุ้งเท้าของมันเป็นสีดำ
เมื่อลูกแพะทั้งเจ็ดได้ฟังคำเตือนพวกเขาก็สัญญาว่าจะดูแลตัวเองเป็นอย่างดีหลังจากแม่แพะออกไปแล้วหมาป่าได้มาเคาะประตูบ้านและทำทีเป็นแม่แพะมันตะโกนขอให้เด็กๆ เปิดประตูให้แต่ลูกแพะก็รู้ว่านี่เป็นเสียงของหมาป่าเพราะมันมีเสียงที่แหบแห้งต่างจากแม่แพะที่มีเสียงอันไพเราะลูกแพะเลยตะโกนกลับไปว่าเธอไม่ใช่แม่เพราะว่าแม่ของพวกเรามีเสียงที่เพราะกว่านี้พอหมาป่าได้ยินแบบนั้นมันก็ออกไปที่ร้านค้าเพื่อซื้อช็อกก้อนใหญ่มาก้อนหนึ่งและมันก็กลืนช็อกลงท้องไปนั่นทำให้เสียงของมันฟังดูเล็กแหลมและเจ้าหมาป่าก็กลับมาเคาะประตูเรียกลูกแพะอีกครั้งแต่ลูกแพะกลับเห็นอุ้งเท้าสีดำของหมาป่าจึงรู้ว่านี่ไม่ใช่แม่ของพวกเขาลูกแพะทั้งเจ็ดก็เลยตะโกนออกไปว่าแม่มีอุ้งเท้าสีขาวไม่ใช่สีดำแบบนี้หลังจากนั้นหมาป่าก็ออกไปที่ร้านขายแป้งเพื่อเอาแป้งสีขาวมาโรยที่อุ้งเท้าของตัวเองก่อนที่จะกลับไปเคาะประตูเรียกลูกแพะอีกครั้งเมื่อลูกแพะได้ยินเสียงอันไพเราะและอุ้งเท้าสีขาวพวกเขาก็เปิดประตูเจ้าหมาป่าทำการจู่โจมและจับลูกแพะมากินทันทีเหลือเพียงลูกแพะคนเล็กเท่านั้นที่ซ่อนอยู่ในตู้นาฬิกาไม่นานหลังจากนั้นแม่แพะก็กลับมาจากป่าเธอเห็นประตูเปิดกว้างข้าวของกระจัดกระจายเธอร้องเรียกหาลูกๆแต่ก็ไม่มีใครตอบจนลูกแพะคนเล็กออกมาจากตู้นาฬิกาและบอกว่าพีๆถูกหมาป่าจับกินไปหมดแล้วแม่แพะร้องไห้เสียใจเธอไปที่ทุ่งหญ้าและเห็นหมาป่ากำลังนอนหลับอยู่แต่ว่าท้องของหมาป่ายังคงขยับเคลื่อนไหวเหมือนมีอะไรอยู่ข้างในเธอจึงคิดว่าลูกๆของเธอยังมีชีวิตอยู่เธอจึงให้ลูกแพะคนเล็กไปนำกรรไกรเข็มและด้ายมาหลังจากนั้นเธอก็พาร่างของหมาป่าออกและเธอก็ได้พบกับลูกแพะอีก6ตัวที่ยังมีชีวิตอยู่แม่แพะเอาก้อนหินก้อนใหญ่ยัดใส่ในร่างของหมาป่าและเย็บร่างของมันกลับไปเหมือนเดิมเมื่อหมาป่าตื่นขึ้นมามันก็รู้สึกหิวน้ำมากก็เลยเดินไปที่ลำธารและก้มลงดื่มน้ำก้อนหินที่นางอึ้งในท้องทำให้หมาป่าเสียหลักร่วงหล่นลงไปในแม่น้ำและเสียชีวิตในที่สุดนิทานกริมตอนที่31ชาวประมงและภรรยากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชาวประมงและภรรยาอาศัยอยู่ด้วยกันในกระท่อมหลังเล็กๆริมทะเลอยู่มาวันหนึ่งชาวประมงออกไปหาปลาและจับปลาตัวใหญ่ได้ตัวหนึ่งแต่ว่าปลาตัวนั้นกลับพูดได้และบอกกับชาวประมงว่าฉันไม่ใช่ปลาแต่เป็นเจ้าชายและมันก็ขอให้ชาวประมงปล่อยมันไปและมันจะมอบอะไรก็ได้ที่ชาวประมงต้องการเป็นการตอบแทนชาวประมงจึงตัดสินใจปล่อยเจ้าปลาไปและกลับบ้านไปหาภรรยามือเปล่าพร้อมกับเล่าเรื่องนี้ให้ภรรยาฟังผู้เป็นภรรยาเลยบอกให้สามีตามหาเจ้าปลาตัวนั้นและขอให้เจ้าปลามอบบ้านหลังใหม่ให้เพราะเธอไม่อยากอยู่ในกระท่อมเหม็นๆแบบนี้อีกแล้วชาวประมงจึงกลับไปที่ทะเลแล้วเรียกหาปลาตัวนั้นเขาเล่าให้เจ้าปลาฟังว่าภรรยาของเขาไม่อยากจะอยู่ในกระท่อมหลังเก่าและอยากจะได้บ้านหลังใหม่เจ้าปลาจึงเสกบ้านหลังใหม่ให้ตามที่ต้องการเมื่อชาวประมงกลับไปที่บ้านก็พบกับบ้านหลังใหม่ที่เพียบพร้อมไปด้วยของใช้ต่างๆมากมายและมีสวนที่เต็มไปด้วยผักและผลไม้แต่เมื่อ1สัปดาห์ผ่านไปผู้เป็นภรรยากลับไม่พอใจเพราะสวนที่เธอได้มานั้นมันเล็กเกินไปเธอต้องการปราสาทหินขนาดใหญ่แม้ว่าชาวประมงจะไม่เห็นด้วยมากนะแต่ภรรยาก็ยืนกรานว่าจะเอาให้ได้เขาจึงกลับไปหาเจ้าปลาตัวเดิมอีกครั้งหลังจากได้พบกับเจ้าปลาแล้วเขาก็กลับมาที่บ้านคราวนี้เจ้าปลาได้มอบปราสาทหินหลังใหญ่ให้ตามคำขอปราสาทหลังนั้นเต็มไปด้วยข้าทาสบริวารมากมาย
อาหารหรูหราและไวน์ชั้นดีแต่ไม่นานหลังจากนั้นผู้เป็นภรรยาก็ต้องการอำนาจในการปกครองดินแดนเธอจึงให้สามีไปขอเจ้าปลาว่าขอให้ภรรยาของเขากลายเป็นราชินีและอีกครั้งที่ชาวประมงไม่เห็นด้วยกับภรรยาแต่เพราะว่าเธอขอร้องเขาจึงกลับไปหาเจ้าปลาอีกครั้งคราวนี้ภรรยาของเขาได้ปกครองดินแดนมีอำนาจมีผู้คนภายใต้การปกครองมากมายแต่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ความพึงพอใจของภรรยาอยู่ได้ไม่นานเธอนอนพลิกตัวไปมาตลอดทั้งคืนและคิดว่าเธอน่าจะเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ได้มากกว่านี้ในตอนเช้าเธอเห็นพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นเธอจึงคิดอยากจะมีพลังอำนาจที่สามารถควบคุมพระจันทร์และพระอาทิตย์ได้เธอจึงขอให้สามีกลับไปหาเจ้าปลาอีกครั้งและก็เหมือนกับทุกๆครั้งที่ผ่านมาชาวประมงผู้เป็นสามีก็ไม่เห็นด้วยแต่เขาก็กลับไปหาเจ้าปลาอยู่ดีในครั้งนี้เขาขอให้ภรรยามีพลังอำนาจอยู่เหนือพระจันทร์และพระอาทิตย์เจ้าปลาจึงบอกว่าเจ้าจงกลับไปที่บ้านและเจ้าจะพบกับสิ่งที่เจ้าขอเมื่อชาวประมงกลับมาที่บ้านก็พบว่าพระราชวังหายไปแล้วเหลือเพียงกระท่อมหลังเล็กๆหลังเก่าที่พวกเขาเคยอยู่สองสามีภรรยาไม่ได้รับการช่วยเหลืออะไรใดๆจากเจ้าปลาอีกต่อไปและทั้งสองก็ใช้ชีวิตในกระท่อมหลังนั้นไปตลอดชีวิตนิทานกริมตอนที่32นกทองคำกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพระราชาองค์หนึ่งเขามีสวนที่สวยงามมากอยู่ด้านหลังปราสาทภายในสวนนี้มีต้นแอปเปิลทองคำอยู่หนึ่งต้นซึ่งมีลูกแอปเปิลที่กำลังสุกได้ที่อยู่จำนวนหนึ่งพระราชาได้นับจำนวนลูกแอปเปิลไว้แต่อยู่มาวันหนึ่งแอปเปิลทองคำได้หายไปหนึ่งลูกพระราชาจึงสั่งให้มีการเฝ้าต้นแอปเปิลนี้ทุกคืนเพื่อป้องกันไม่ให้ใครมาขโมยมันไปได้อีกพระราชามีบุตรชายจำนวน3คนเขาได้ส่งลูกชายคนโตไปเฝ้าต้นแอปเปิลทองคำแต่ปรากฏว่าลูกชายคนโตก็เผลอหลับไปกลางดึกและตื่นมาอีกทีก็พบว่าลูกแอปเปิลได้หายไปอีกลูกนึงแล้วในคืนถัดมาพระราชาได้สั่งให้ลูกชายคนที่สองไปเฝ้าต้นแอปเปิลแต่พอตกดึกเขาก็เผลอหลับไปเช่นกันและในเช้าวันต่อมาก็พบว่าลูกแอปเปิลได้หายไปอีกเช่นกันในคืนวันต่อมาพระราชาได้ส่งลูกชายคนที่สามไปเฝ้าต้นแอปเปิลบ้างพระราชาเองไม่ได้คาดหวังอะไรกับลูกชายคนเล็กมากนักเพราะเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยฉลาดไม่เหมือนกับพี่ชายสองคนแรกในคืนนั้นลูกชายคนที่สามพยายามตั้งหน้าตั้งตารอหัวขโมยและปรากฏว่ามีนกทองคำบินโฉบมาขโมยลูกแอปเปิลทองคำไปลูกชายคนที่สามจึงยิงธนูใส่เจ้านกแต่ด้วยความว่องไวของมันทำให้มันบินหนีไปได้แต่ว่าลูกธนูได้ปักลงที่ขนหางเส้นหนึ่งของเจ้านกลูกชายคนที่สามจึงนำขนหางเส้นนั้นมาให้กับพระราชาเพื่อเป็นหลักฐานว่าผู้ที่ขโมยแอปเปิลนั้นเป็นนกทองคำเมื่อเหล่าเสนาบดีได้เห็นขนนกเส้นนั้นต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าขนนกทองคำนี้มีค่ามหาศาลมีค่ามากกว่าเมืองทั้งเมืองนี้ซะอีกนั่นทำให้พระราชาสั่งให้คนไปตามจับนกทองคำตัวนี้มาให้ได้ลูกชายคนโตก็ออกเดินทางตามหานกตัวนั้นทันทีระหว่างทางเขาได้เจอกับหมาป่าตัวนึงซึ่งหมาป่าตัวนั้นได้ให้คำแนะนำว่าถ้าท่านเดินทางเข้าไปในหมู่บ้านท่านจะเจอร้านเหล้าสองร้านร้านหนึ่งเป็นร้านที่มีลูกค้าอยู่จำนวนมากส่วนอีกร้านจะดูมืดทึบไม่มีลูกค้าเลยให้ท่านเลือกเข้าไปพักที่ร้านที่ไม่มีลูกค้าดีกว่าแต่ว่าลูกชายคนโตกลับคิดว่าคำพูดของหมาป่านั้นไร้สาระและเขา
ก็พยายามจะเอาหน้าไม้ยิงเจ้าหมาป่านั้นด้วยแต่โชคดีที่หมาป่าตัวนั้นวิ่งเร็วมากและมันก็วิ่งหนีเข้าป่าไประหว่างทางลูกชายคนโตไปเจอกับร้านเหล้าสองร้านตามที่หมาป่าได้บอกไว้จริงๆซึ่งมีร้านหนึ่งที่ดูคลึกครื้นมีลูกค้าเต็มร้านมีเสียงดนตรีมีผู้คนเต้นรำกันสนุกสนานลูกชายคนโตเดินเข้าไปในร้านนั้นทันทีเขาสนุกสนานกับการเต้นรำพูดคุยสังสรรค์กับคนในร้านจนลืมภารกิจตามหานกไปสนิทเมื่อวันเวลาผ่านไปลูกชายคนโตก็ยังไม่กลับมาไม่มีข่าวคราวใดๆจากเขาเลยพระราชาจึงส่งลูกชายคนที่สองตามออกไปและระหว่างทางลูกชายคนที่สองได้เจอกับหมาป่าตัวเดิมหมาป่าตัวนั้นได้ให้คำแนะนำเช่นเดียวกันกับที่มันเคยให้ไว้กับพี่ชายคนแรกแต่ว่าลูกชายคนที่สองนี้กลับไม่เชื่อคำของหมาป่าและยังพยายามใช้หน้าไม้ไล่ยิงมันด้วยและอีกครั้งที่เจ้าหมาป่าวิ่งหนีเข้าป่าไปได้อย่างหวุดหวิดแต่เมื่อลูกชายคนที่สองเดินทางต่อไปและเจอกับร้านเหล้าเขาก็เห็นพี่ชายของตัวเองโบกมือเรียกให้เข้าไปในร้านเหล้าที่มีเสียงดนตรีผู้คนเต็มร้านเต้นรำกันอย่างสนุกสนานเมื่อลูกชายคนที่สองเดินตามพี่ชายเข้าไปในร้านและเขาก็ไม่ติดต่อกลับมาหาพระราชาอีกเลยลูกชายคนที่สามจึงอาสาที่จะออกตามหานกทองคำระหว่างทางเขาได้เจอกับหมาป่าและมันก็ได้ให้คำแนะนำเหมือนกันกับพี่ชายสองคนก่อนหน้าลูกชายคนที่สามเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาเขาตั้งใจฟังคำแนะนำของหมาป่าและไม่คิดจะทำร้ายมันเจ้าหมาป่าจึงให้ความช่วยเหลือโดยให้ชายหนุ่มขึ้นขี่หลังและมันจะพาเขาออกตามหานกทองคำตัวนั้นเองเจ้าหมาป่าพาชายหนุ่มเดินทางมาถึงร้านเหล้าที่อยู่ติดกันสองร้านและมันก็พาเขาไปค้างคืนในร้านที่ไม่มีลูกค้าในเช้าวันต่อมาเจ้าหมาป่าก็พาชายหนุ่มเดินทางต่อไปยังปราสาทแห่งหนึ่งซึ่งมีทหารเฝ้าอยู่เป็นจำนวนมากเจ้าหมาป่าบอกกับชายหนุ่มว่าให้เข้าไปในปราสาทได้เลยไม่ต้องเกรงกลัวอะไรทั้งสิ้นพวกทหารและคนในปราสาทจะหลับไหลไม่ได้สติและให้ชายหนุ่มตามหานกทองคำซึ่งจะอยู่ในห้องหนึ่งห้องนั้นจะมีนกทองคำอยู่ในกรงไม้และข้างๆจะมีกรงที่ทำจากทองคำอยู่เจ้าหมาป่าสั่งให้ชายหนุ่มเอานกทองคำที่อยู่ในกรงไม้ออกมาและห้ามแต่ต้องกรงสีทองเป็นอันขาดชายหนุ่มรับฟังคำสั่งและออกเดินทางเข้าไปในปราสาททันทีเขาเปิดหาห้องทุกห้องและพบกับนกทองคำจริงๆซึ่งมันอยู่ในกรงไม้เก่าๆและข้างๆกันนั้นก็มีกรงสีทองตั้งอยู่ชายหนุ่มรู้สึกว่านกทองคำที่สวยงามตัวนี้ไม่เหมาะสมที่จะอยู่ในกรงไม้เขาเลยทำการสลับกรงเอานกทองคำไปใส่ไว้ในกรงสีทองแทนทันใดนั่นเองเจ้านกก็แผดเสียงร้องจนทำให้คนทั้งปราสาทตื่นจากการหลับไหลและทหารก็รีบมาจับตัวชายหนุ่มไปขังไว้ทันทีในเช้าวันต่อมาราชาที่ปกครองปราสาทแห่งนั้นต้องการประหารชีวิตชายหนุ่มแต่เขาก็มีข้อเสนอให้ว่าหากชายหนุ่มออกตามหาม้าทองคำมาให้เขาได้เขาจะยอมไว้ชีวิตและจะมอบนกทองคำตัวนี้ให้เป็นการตอบแทนชายหนุ่มจึงออกตามหาม้าทองคำทันทีโดยมีเจ้าหมาป่าให้ความช่วยเหลืออีกครั้งแต่มันก็บ่นตลอดทางเลยเรื่องที่ชายหนุ่มไม่ยอมฟังคำเตือนคราวนี้เจ้าหมาป่าบอกกับชายหนุ่มว่ามันจะพาชายหนุ่มไปที่ปราสาทหลังหนึ่งทุกคนในปราสาทจะนอนหลับไหลไม่ได้สติด้านหลังของปราสาทมีคอกม้าอยู่ในนั้นมีม้าทองคำอยู่หนึ่งตัวให้หยิบอานม้าที่ทำจากหนังมาใช้แล้วรีบขี่ม้านั้นออกมาห้ามแต่ต้องอานม้าสีทองเป็นอันขาด
เมื่อไปถึงปราสาทชายหนุ่มก็ทำตามสิ่งที่เจ้าม้าป่าบอกแต่พอเขาเหลือบไปเห็นอานม้าทองคำก็อดไม่ได้ที่จะหยิบมันมาใช้เขาคิดว่าอานสีทองนี้คู่ควรกับเจ้าม้าทองคำตัวนี้มากทันทีที่อานสีทองถูกวางลงบนหลังของเจ้าม้าเจ้าม้าตัวนั้นก็ส่งเสียงร้องดังจนคนในปราสาทตื่นจากการหลับไหลและทหารก็มาจับตัวชายหนุ่มไปขังไว้ในเช้าวันต่อมาราชาที่ปกครองปราสาทแห่งนั้นต้องการประหารชีวิตชายหนุ่มแต่เขาก็มีข้อเสนอให้ว่าชายหนุ่มจะต้องพาเจ้าหญิงแห่งปราสาททองคำมาให้เขาให้ได้และเขาจะไว้ชีวิตและมอบม้าทองคำตัวนี้ให้เป็นการแลกเปลี่ยนอีกครั้งที่ชายหนุ่มขอความช่วยเหลือจากม้าป่าและมันก็พาชายหนุ่มเดินทางไปยังปราสาททองคำมันให้คำแนะนำกับชายหนุ่มว่าตอนเที่ยงคืนเจ้าหญิงจะออกไปอาบน้ำคนเดียวให้ใช้โอกาสนี้เข้าไปทำความรู้จักและลักพาตัวเจ้าหญิงมาแต่มีข้อแม้ว่าห้ามให้เจ้าหญิงไปบอกลาราชาและราชินีผู้เป็นพ่อและแม่ของเธอเด็ดขาดไม่เช่นนั้นชายหนุ่มจะพบเจอกับหายนะเมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนชายหนุ่มก็ทำตามคำแนะนำของเจ้าหมาป่าเขาเดินไปหาเจ้าหญิงทำความรู้จักกับเธอจนเธอตกหลุมรักและอยากจะตามชายหนุ่มมาแต่เธอก็ขอร้องว่าเธออยากจะไปลาพ่อกับแม่ของเธอในตอนแรกชายหนุ่มไม่ยอมแต่เธอก็ขอร้องอ้อนวอนจนเขาใจอ่อนเจ้าหญิงเข้าไปหาราชาและราชินีเพื่อบอกลาแต่พวกเขาก็สั่งให้ทหารมาจับชายหนุ่มไปขังคุกในเช้าวันต่อมาราชาต้องการประหารชีวิตชายหนุ่มแต่เขาก็ให้ข้อเสนอว่าหากชายหนุ่มสามารถเอาภูเขาที่บดบังวิวทิวทัศน์ออกไปได้เขาจะยกเจ้าหญิงให้โดยพระราชาให้เวลาชายหนุ่ม8วันชายหนุ่มก็ลงมือขุดภูเขาออกไปทีละนิดทีละนิดจนเข้าสู่วันที่7ก็ไม่มีทีท่าว่าเขาจะขุดเอาภูเขาลูกนี้ออกไปได้เลยเจ้าหมาป่าก็อาสาช่วยและสั่งให้ชายหนุ่มไปนอนพักผ่อนซะในเช้าวันต่อมาเมื่อชายหนุ่มตื่นขึ้นมาก็พบว่าภูเขาลูกนั้นได้หายไปแล้วพระราชาแห่งปราสาททองคำก็เลยต้องยกลูกสาวให้ตามคำสัญญาและเจ้าหมาป่าก็ได้วางแผนให้กับชายหนุ่มไว้ว่าให้พาเจ้าหญิงไปแลกกับม้าทองคำตามสัญญาแต่หลังจากได้ม้ามาแล้วให้รีบพาเจ้าหญิงขึ้นขี่หลังม้าแล้ววิ่งหนีออกมาซะม้าตัวนี้วิ่งได้เร็วมากจนไม่มีใครตามทันหลังจากนั้นให้กลับไปที่ปราสาทของนกทองคำเอาม้าตัวนี้ไปแลกตามสัญญาและหลังจากได้นกมาแล้วให้รีบกระโดดขึ้นหลังม้าและหนีออกมาทันทีชายหนุ่มก็ทำตามนั้นและทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนตอนนี้เขามีทั้งเจ้าหญิงทั้งม้าทองคำและนกทองคำอยู่ในมือเมื่อเจ้าม้าป่าได้พบกับชายหนุ่มอีกครั้งมันก็ขอร้องให้ชายหนุ่มช่วยทำอะไรบางอย่างเป็นการตอบแทนที่มันได้ช่วยเหลือเขาเอาไว้เจ้าหมาป่าขอให้ชายหนุ่มตัดหัวและตัดขาของมันซะแต่แน่นอนว่าชายหนุ่มปฏิเสธทันทีและไม่ทำตามเด็ดขาดเจ้าหมาป่าก็เลยเดินจากไปด้วยความผิดหวังและก่อนที่มันจะเดินกลับเข้าไปในป่ามันได้เตือนชายหนุ่มไว้ว่าห้ามซื้ออะไรจากลานประหารและห้ามนั่งริมแม่น้ำเด็ดขาดชายหนุ่มก็ได้แต่งงว่าคำเตือนนี้มันหมายความว่ายังไงหลังจากนั้นชายหนุ่มก็ได้พาเจ้าหญิงม้าทองคำและนกทองคำเดินทางกลับบ้านระหว่างทางพวกเขาเดินผ่านร้านเหล้าและเจอพี่ชายสองคนที่โดนจับตัวเพราะกระทำผิดอย่างร้ายแรงและพวกเขาก็กำลังจะถูกประหารชีวิตชายหนุ่มจึงขอซื้อชีวิตพี่ชายทั้งสองคนระหว่างที่จะพาพวกเขากลับไปที่ปราสาทด้วยกัน
ระหว่างที่ทั้งหมดเดินทางกลับบ้านพี่ชายทั้งสองคนก็ชวนน้องชายคนเล็กนั่งพักริมแม่น้ำแต่เมื่อน้องชายเผลอพวกเขาก็ผลักน้องตกน้ำไปและพี่ชายทั้งสองคนก็พาเจ้าหญิงม้าทองคำและนกทองคำเดินทางกลับไปที่ปราสาทเมื่อพระราชาผู้เป็นพ่อเห็นลูกชายทั้งสองคนกลับมาเขาก็ดีใจมากและสั่งให้มีการเลี้ยงฉลองอย่างยิ่งใหญ่แต่ว่าเจ้าหญิงแห่งปราสาททองคำกลับเศร้าโศกเสียใจเธอกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่เธอก็ไม่กล้าเล่าความจริงให้ใครฟังเพราะว่าถูกพี่ชายสองคนขู่เอาไว้ทางฝั่งน้องชายคนเล็กที่ถูกผลักตกแม่น้ำก็ได้รับความช่วยเหลือจากหมาป่าอีกครั้งคราวนี้หมาป่าบอกให้ชายหนุ่มปลอมตัวเป็นขอทานเพื่อเข้าไปทวงคืนความยุติธรรมในปราสาทตอนนี้พี่ชายคนโตทั้งสองคนได้สั่งทหารจำนวนมากให้ลาดตระเวนคอยตรวจดูว่าถ้าหากเจอน้องชายรอดชีวิตก็ให้สังหารเขาได้ทันทีน้องชายคนเล็กจึงปลอมตัวเป็นขอทานตามคำสั่งของหมาป่าและออกเดินทางมาที่ปราสาทเขาได้ขอพบกับพระราชาโดยบอกว่ามีเรื่องด่วนจะมาแจ้งเมื่อเขาได้พบกับพระราชาผู้เป็นพ่อเขาก็เผยตัวตนและเล่าความจริงให้ฟังเจ้าหญิงแห่งปราสาททองคำเองก็จำชายหนุ่มได้ดีและเธอก็ช่วยพูดยืนยันอีกเสียงว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นเป็นเรื่องจริงพระราชาจึงสั่งให้จับพี่ชายคนโตทั้งสองคนไปลงโทษและจัดงานแต่งงานระหว่างลูกชายคนเล็กกับเจ้าหญิงพร้อมกับแต่งตั้งให้เขาเป็นผู้สืบบัลลังก์ต่อไปทางฝั่งเจ้าหมาป่าก็มาหาชายหนุ่มที่ปราสาทเพื่อขอความช่วยเหลือเขาขอให้ช่วยสังหารเขาชายหนุ่มก็ลังเลอยู่นานจนสุดท้ายเขาก็ทำตามคำขอหลังจากสังหารเจ้าหมาป่าเสร็จปรากฏว่าหมาป่าตัวนั้นก็ได้กลายเป็นเจ้าชายจากปราสาททองคำหรือเป็นพี่ชายแท้ๆของเจ้าหญิงนั่นเองเขาถูกคำสาปให้กลายเป็นหมาป่าซึ่งตอนนี้คำสาปนั้นก็ได้สลายหายไปแล้วเจ้าหญิงดีใจมากที่ได้พี่ชายของตัวเองกลับคืนมาชายหนุ่มและเจ้าหญิงผู้เป็นภรรยาก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานิทานกริมตอนที่33ชายผู้ไม่รู้จักความกลัวกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพ่อคนหนึ่งซึ่งเขามีลูกชายทั้งหมด2คนคนโตเป็นคนฉลาดและมีไหวพริบเขาสามารถเรียนรู้ทุกอย่างได้เป็นอย่างดีแต่คนเล็กกลับเป็นคนโง่ไม่สามารถเรียนรู้หรือเข้าใจอะไรได้เลยอยู่มาวันหนึ่งผู้เป็นพ่อสั่งให้ลูกชายคนโตของตนออกไปทำธุระในตอนกลางคืนเพื่อไปเอาของบางอย่างที่สุสานแต่ลูกชายคนโตกลับพูดขึ้นทันทีว่าพ่อจะให้เขาทำอะไรก็ได้นะแต่อย่าให้เขาไปที่สุสานนั้นเลยเขาเคยฟังเรื่องราวเกี่ยวกับสุสานแห่งนั้นมันมีบางสิ่งบางอย่างที่น่ากลัวจนตัวสั่นลูกชายคนเล็กเมื่อได้ยินในสิ่งที่พี่ชายพูดเขากลับไม่เข้าใจว่าอาการกลัวจนตัวสั่นนั้นเป็นยังไงอยู่มาวันหนึ่งผู้เป็นพ่อต้องการให้ลูกชายคนเล็กออกไปเรียนรู้อะไรบางอย่างที่จะทำให้เขามีอาชีพเลี้ยงดูตัวเองได้ในอนาคตลูกชายคนเล็กบอกว่าเขาอยากจะรู้ว่าอาการกลัวจนตัวสั่นนั้นคืออะไรผู้เป็นพ่อจึงตอบว่าอาการพวกนั้นไม่ได้ช่วยให้เจ้าหาเงินได้หรอกนะไม่นานหลังจากวันนั้นผู้เป็นพ่อก็ได้เจอกับคนดูแลสุสานและได้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับลูกชายคนเล็กว่าลูกของเขาไม่มีความรู้อะไรเลยมีสิ่งเดียวที่เขาอยากรู้คือเขาอยากจะรู้ว่าการกลัวจนตัวสั่นนั้นคืออะไรคนดูแลสุสานเลยเสนอว่าให้ส่งลูกชายคนเล็กมาอยู่ที่สุสานกับเขาและเขาจะอาสาสั่งสอนเด็กคนนั้นเองซึ่งผู้เป็นพ่อก็ยินดีทำตามนั้นลูกชายคนเล็กจึงถูกส่งไปทำงานที่สุสาน
หลังจากผ่านไป2วันคนดูแลสุสานก็ปลุกเขาขึ้นมากลางดึกและสั่งให้เขาขึ้นไปบนหอคอยของโบสถ์เพื่อสั่นระฆังและคนดูแลสุสานก็แอบขึ้นไปบนหอคอยก่อนที่เด็กหนุ่มจะไปถึงเพื่อแต่งตัวเป็นผีไปหลอกเด็กหนุ่มเมื่อเด็กหนุ่มคนนั้นเดินขึ้นมาถึงหอคอยระหว่างที่เขาหันไปจับเชือกเพื่อสั่นระฆังเขาก็เห็นร่างสีขาวยืนอยู่ตรงบันไดเขาเลยตะโกนถามไปว่านั่นใครแต่ว่าร่างสีขาวนั้นกลับยืนนิ่งเด็กหนุ่มถามย้ำไปถึง3รอบแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบใดๆเขาจึงขู่ไปว่าถ้าหากไม่ตอบข้าจะจับเจ้าโยนลงบันไดแต่ผู้ดูแลสุสานที่ซ่อนตัวอยู่ในผ้าสีขาวกลับคิดว่าเด็กคนนี้คงไม่กล้าหรอกแต่สิ่งที่เขาคิดนั้นผิดอย่างสิ้นเชิงเด็กหนุ่มผลักผู้ดูแลสุสานตกบันไดไปและเขาก็เดินกลับไปนอนต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นในเช้าวันต่อมาภรรยาผู้ดูแลสุสานได้พบสามีนอนขาหักร้องคร่ำครวญด้วยความเจ็บปวดอยู่ตรงบันไดเมื่อนางรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนางก็รีบไปฟ้องผู้เป็นพ่อของเด็กหนุ่มทันทีผู้เป็นพ่อโกรธมากเมื่อได้ยินเรื่องนี้และไล่เด็กหนุ่มออกจากบ้านตัดเขาออกจากตระกูลและสั่งว่าหากใครถามว่าเจ้าเป็นใครห้ามเอ่ยชื่อตระกูลของเราเด็ดขาดเด็กหนุ่มรู้ว่านี่ไม่ใช่ความผิดของเขาแต่เขาก็ยอมออกจากบ้านมาและพูดพึมพำตลอดเวลาเลยว่าความกลัวจนตัวสั่นนั่นคืออะไรนะในตอนนั้นมีชายแปลกหน้าคนหนึ่งได้ยินในสิ่งที่เด็กหนุ่มพูดเขาเลยถามเด็กหนุ่มด้วยความสงสัยว่าเจ้าหมายความว่าอะไรเด็กหนุ่มจึงตอบไปว่าเขาอยากจะรู้ว่าความกลัวจนตัวสั่นนั้นคืออะไรชายแปลกหน้าจึงอาสาช่วยหาคำตอบเขาพาเด็กหนุ่มไปที่ลานประหารซึ่งมีชาย7คนถูกแขวนคออยู่ที่นั่นชายแปลกหน้าบอกให้เด็กหนุ่มนั่งอยู่ที่ลานประหารนั้นเป็นเวลา1คืนและเขาก็จะรู้เองว่าอาการกลัวจนตัวสั่นนั้นคืออะไรเด็กหนุ่มทำตามนั้นเขานั่งรออย่างโดดเดียวและเมื่อตกดึกลมพัดแรงอากาศเริ่มหนาวเขาก็จุดไฟเพื่อสร้างความอบอุ่นให้กับตัวเองในตอนนั้นเองเขาเห็นร่างของคนทั้ง7แกว่งไกวไปมาตามสายลมแต่เด็กหนุ่มกลับคิดว่าคนทั้ง7อาจจะหนาวก็เป็นได้เขาจึงจัดการตัดเชือกและพาร่างของคนทั้ง7มานั่งข้างกองไฟพยายามชวนพวกเขาคุยแต่ก็ไม่มีใครตอบมีอยู่จังหวะหนึ่งที่ลมพัดเปลวไฟไปติดกางเกงของร่างหนึ่งเด็กหนุ่มจึงตะโกนออกมาอย่างหัวเสียเลยว่าพวกเจ้าช่วยดูแลตัวเองได้ไหมข้าช่วยพวกเจ้าไม่ได้หรอกนะหากยังปล่อยให้ไฟไหม้ตัวเองอยู่แบบนี้ข้าจะจับพวกเจ้าไปแขวนไว้เหมือนเดิมแต่ก็ไม่มีคำตอบอะไรใดๆจากร่างทั้ง7เด็กหนุ่มจึงจับพวกเขากลับไปแขวนไว้ที่ลานประหารเหมือนเดิมในเช้าวันรุ่งขึ้นชายแปลกหน้าคนเดิมกลับมาหาเขาเพื่อถามไถ่ว่าเขาเป็นอย่างไรบ้างเด็กหนุ่มจึงตอบไปว่าข้าไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยคนพวกนั้นไม่ยอมเปิดปากพูดแถมยังโง่มากที่ปล่อยให้เสื้อผ้าของตัวเองถูกเผาชายแปลกหน้าคนนั้นได้แต่สั่นหัวและเดินจากไปพร้อมกับบ่นพึมพำว่าตั้งแต่เกิดมาข้าไม่เคยเจอคนแบบนี้มาก่อนเลยเด็กหนุ่มเดินทางต่อไปและได้เข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งระหว่างทางเดินเข้าไปที่ห้องพักเขาก็พูดพึมพำคำเดิมๆว่าความกลัวจนตัวสั่นคืออะไรกันนะในตอนนั้นพนักงานในโรงแรมได้ยินในสิ่งที่เขาพูดพนักงานจึงแนะนำว่าไม่ไกลจากที่นี่มีปราสาทผีสิงอยู่มีผู้คนมากมายได้ลองเข้าไปท้าทายเจ้าอาจจะได้เรียนรู้ว่าการกลัวจนตัวสั่นนั้นหมายความว่าอะไรเจ้าต้องเข้าไปอยู่ในปราสาทผีสิงนั้นเป็นเวลา3วัน3คืนกษัตริย์ที่ปกครองเมืองนี้ได้สัญญาไว้ว่าถ้ามีผู้กล้าเสี่ยงเข้าไปและมีชีวิตรอดออกมาเขาจะยกลูกสาวของตนให้และภายในปราสาทผีสิงนั้นมีสมบัติล้ำค่าวางอยู่มากมาย
ซึ่งมันได้รับการปกป้องจากวิญญาณชั่วร้ายมีผู้คนจำนวนมากเข้าไปในปราสาทนั้นแต่ก็ยังไม่มีใครรอดกลับออกมาเลยสักคนในเช้าวันรุ่งขึ้นเด็กหนุ่มเข้าไปพบกับกษัตริย์และขออนุญาตเพื่อที่จะเข้าไปในปราสาทผีสิงพระราชามองดูเด็กหนุ่มและพอใจในความกล้าหาญของเขาพระราชาบอกว่าเจ้าสามารถขอของ3สิ่งเพื่อนำติดตัวเข้าไปในปราสาทได้เด็กหนุ่มตอบกลับว่าข้าขอแค่ไฟเครื่องกลึงและเขียงพร้อมกับมีดก็พอพระราชาจึงให้คนเอาของเหล่านั้นมาให้เด็กหนุ่มเมื่อใกล้เวลาค่ำเด็กหนุ่มก็ขึ้นไปที่ปราสาทพร้อมกับก่อกองไฟภายในห้องหนึ่งและวางเขียงกับมีดไว้ข้างๆและนั่งลงข้างเครื่องกลึงจู่ๆก็มีสัตว์ร้ายดวงตาสีแดงจำนวนมากปรากฏขึ้นพวกมันกระโดดเข้าจู่โจมเด็กหนุ่มแต่ว่าเด็กหนุ่มผู้นั้นก็ไม่ได้รู้สึกหวาดกลัวเลยสักนิดเขาใช้มีดที่พกติดตัวมาสังหารสัตว์เหล่านั้นบางตัวก็ตกใจและวิ่งหนีหายไปเมื่อสัตว์ร้ายหนีไปหมดแล้วเขาก็ล้มตัวลงนอนข้างกองไฟเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นในคืนที่สองเด็กหนุ่มได้เจอกับปีศาจหน้าตาน่ากลัวมันเอากระดูกจากศพมานั่งเล่นเป็นของเล่นเมื่อเด็กหนุ่มเห็นแบบนั้นก็หันไปถามว่าข้าขอเล่นด้วยได้ไหมเจ้าปีศาจก็ชวนเด็กหนุ่มมานั่งเล่นด้วยเด็กหนุ่มเห็นว่ากระดูกส่วนที่เป็นส่วนของหัวกะโหลกนั้นมันดูไม่ค่อยกลมสักเท่าไหร่เขาจึงใช้เครื่องกลึงที่พกติดตัวมากลึงหัวกะโหลกจนกลมเป็นลูกบอลหลังจากทั้งคู่เล่นด้วยกันจนถึงเวลาเที่ยงคืนปีศาจตัวนั้นก็หายวับไปเด็กหนุ่มจึงกลับไปนอนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นในคืนที่3เด็กหนุ่มเจอโลงศพที่มีศพนอนนิ่งอยู่ด้านในเขาเห็นใบหน้าของศพและรู้สึกสงสารเพราะศพตัวเย็นเฉียบเขาเลยวิ่งไปเอามืออังไฟแล้ววิ่งกลับมาพร้อมกับมืออุ่นๆเขาประทับมือตัวเองลงบนใบหน้าของศพแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาเลยเอาศพนั้นมานั่งข้างกองไฟแต่ศพก็ไม่ได้ดูอุ่นขึ้นเลยเขาเลยอุ้มศพขึ้นไปนอนบนเตียงและเขาก็นอนลงข้างๆพร้อมกับห่มผ้าเพื่อให้ความอบอุ่นหลังจากนั้นไม่นานศพที่ตายไปแล้วก็ตัวอุ่นขึ้นมาและเริ่มขยับเคลื่อนไหวได้ศพตนนั้นฟื้นจากความตายและลุกขึ้นมาแล้วร้องเสียงดังเลยว่าข้าจะบีบคอเจ้าเด็กหนุ่มตกใจและถามกลับว่าเจ้าจะขอบคุณข้าด้วยวิธีนี้หรองั้นเจ้าก็กลับไปอยู่ในโลงศพของเจ้าอีกครั้งเถอะและเด็กหนุ่มก็อุ้มศพนั้นและโยนกลับลงไปในโลงและปิดฝาทันทีในเช้าวันรุ่งขึ้นพระราชามาหาเด็กหนุ่มเพื่อดูว่าเขายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าพระราชาและชาวบ้านต่างตกใจที่เห็นว่าเขายังมีชีวิตอยู่และมีหีบทองคำใบใหญ่3ใบวางอยู่ข้างๆเขาด้วยพระราชาจึงสั่งให้มีการจัดงานแต่งงานอย่างยิ่งใหญ่ระหว่างเด็กหนุ่มกับเจ้าหญิงแม้ว่าตอนนี้เด็กหนุ่มจะได้กลายเป็นเจ้าชายและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแต่เขาก็อดที่จะบ่นพึมพำไม่ได้ว่าความกลัวจนตัวสั่นหมายถึงอะไรเจ้าหญิงผู้เป็นภรรยาก็เริ่มรำคาญที่วันๆสามีเอาแต่พูดคำเดิมๆเธอจึงสั่งให้คนรับใช้ไปตักน้ำในบ่อน้ำที่มีปลาสีดำตัวเล็กๆจำนวนมากมา1ถังในคืนนั้นระหว่างที่เด็กหนุ่มนอนหลับอยู่ภรรยาของเขาก็ได้สาดน้ำเย็นๆพร้อมกับปลาที่อยู่ในถังไปบนร่างของเด็กหนุ่มเขาตกใจตื่นขึ้นมาและพบกับปลาจำนวนมากกำลังดิ้นอยู่บนตัวของเขาพร้อมกับน้ำเย็นๆที่เปียกไปทั่วทั้งร่างเด็กหนุ่มตะโกนออกมาด้วยความตกใจกลัวว่าเจ้าพวกนี้มันคือตัวอะไรกันมันทำให้ข้ากลัวจนตัวสั่นไปหมดและผู้เป็นภรรยาก็ตอบกลับไปว่าตอนนี้ท่านเข้าใจแล้วสินะว่าการตัวสั่นคืออะไรนิทานกริมตอนที่34กระดูกร้องเพลงกะละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณเมืองใหญ่เมืองหนึ่ง
มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับหมูป่าจอมโหดร้ายที่ชอบทำลายทุ่งนาของชาวบ้านฆ่าวัวและไล่สังหารคนพระราชาจึงสัญญาว่าจะให้รางวัลจำนวนมากกับใครก็ตามที่สามารถกำจัดหมูป่าตัวนี้ได้แต่ว่าหมูป่าตัวนั้นตัวทั้งใหญ่และแข็งแรงมากจึงไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้ป่าที่มันอาศัยอยู่เลยในที่สุดพระราชาก็ประกาศว่าผู้ที่จับหรือฆ่าหมูป่าได้จะได้ลูกสาวของตนไปเป็นภรรยาในเมืองนั้นมีพี่น้องสองคนอาศัยอยู่ในแถบชนบทพวกเขามาจากครอบครัวที่ยากจนทั้งสองจึงประกาศว่าพวกเขาจะทำภารกิจที่แสนอันตรายนี้พี่ชายเป็นคนที่มีนิสัยเจ้าเล่ห์และฉลาดมากส่วนน้องชายเป็นคนที่ไร้เดียงสาแต่มีจิตใจดีพระราชาจึงบอกว่าเพื่อให้แน่ใจว่าจะพบหมูป่าพวกเขาจะต้องเข้าป่าไปคนละทิศละทางคนพี่จะเข้าไปทางทิศตะวันตกส่วนคนน้องจะเข้าไปทางทิศตะวันออกเมื่อน้องชายเดินเข้าไปในป่าได้ไม่นานนักเขาได้พบกับชายตัวเล็กคนหนึ่งชายคนนั้นถือหอกสีดำในมือและพูดขึ้นมาว่าเราจะให้หอกนี้แก่ท่านเพราะท่านมีจิตใจบริสุทธิ์หอกนี้จะทำให้ท่านสามารถโจมตีหมูป่าได้และมันจะไม่ทำร้ายท่านชายหนุ่มพูดขอบคุณชายร่างเล็กและถือหอกเดินเข้าไปในป่าอย่างไม่เกรงกลัวไม่นานนักเขาก็เจอกับหมูป่าวิ่งพุ่งเข้ามาจะทำร้ายเขาจึงชี้หอกไปด้านหน้าและเจ้าหมูป่าก็วิ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วจนทำให้หอกแทงเข้าไปที่หัวใจของมันและแยกออกเป็นสองส่วนชายผู้เป็นน้องก็พาหมูป่าไว้บนหลังและเดินทางกลับไปหาพระราชาเมื่อเขาเดินทางออกมาอีกฟากหนึ่งของป่าเขาได้เจอกับบ้านหลังหนึ่งมีผู้คนกำลังดื่มไวน์องุ่นและเต้นรำกันอย่างสนุกสนานพี่ชายของเขาก็อยู่ที่นั่นด้วยซึ่งในตอนแรกพี่ชายคิดว่าหมูป่าคงไม่หนีไปไหนไกลหรอกเขาจะดื่มเหล้าจนกว่าจะเมาและรู้สึกกล้าหาญแต่เมื่อเขาเห็นน้องชายออกมาจากป่าพร้อมกับสิ่งที่แบกมาเขาก็เกิดความคิดที่ชั่วร้ายและอิจฉาริษยาเขาตะโกนเรียกน้องชายให้มาหาและชวนน้องดื่มไวน์น้องชายที่ไม่ได้เอกใจอะไรก็เล่าเรื่องราวของชายร่างเล็กที่มอบหอกให้เขาใช้ฆ่าหมูป่าพี่ชายก็เริ่มวางแผนที่จะกำจัดน้องเขาชวนน้องออกเดินทางไปด้วยกันพอพวกเขามาถึงสะพานพี่ชายก็สั่งให้น้องเดินข้ามสะพานไปก่อนเมื่อเดินมาถึงได้ครึ่งทางพี่ก็ชกน้องจากด้านหลังจนล้มลงและเสียชีวิตและเขาก็ฝังร่างของน้องชายไว้ใต้สะพานและนำหมูป่าไปถวายให้กับพระราชาโดยแซงว่าเขาเป็นคนฆ่ามันจากนั้นเขาก็ได้ลูกสาวของพระราชามาเป็นภรรยาเมื่อน้องชายของเขาไม่กลับออกมาจากป่าเขาก็อ้างว่าน้องชายของเขาคงถูกหมูป่าฆ่าไปซะแล้วหลายปีถัดมาคนเลี้ยงแกะกำลังต้อนฝูงสัตว์ข้ามสะพานเขาก็เห็นกระดูกเรียงรายอยู่บนพื้นทรายมันมีสีขาวราวกับหิมะเขาอยากจะเอากระดูกนั้นมาเป่าเป็นแตรเขาเลยหยิบกระดูกขึ้นมา1ชิ้นแต่เมื่อเขาเริ่มต้นเป่ากระดูกก็เริ่มต้นร้องเพลงออกมาว่าเพื่อนเอ๋ยท่านเป่ากระดูกของข้าข้านอนอยู่ริมแม่น้ำนี้มานานมากแล้วพี่ชายของข้าสังหารข้าเพื่อเอาหมูป่าไปและได้ลูกสาวของพระราชามาเป็นภรรยาเมื่อคนเลี้ยงแกะได้ยินบทเพลงนั้นก็ตกใจและคิดว่านี่เป็นแตรที่วิเศษจริงๆมันร้องเพลงได้ข้าต้องนำไปให้พระราชาดูเมื่อเขานำมันกลับไปให้พระราชากระดูกก็เริ่มต้นร้องเพลงอีกครั้งพระราชาก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นจึงสั่งให้มีการขุดดินใต้สะพานและพวกเขาก็พบกับโครงกระดูกที่เหลือของน้องชายส่วนพี่ชายเองก็รับสารภาพว่าเขาเป็นคนลงมือสังหารน้องเองสุดท้ายพี่ชายก็ถูกทำโทษโดยการจับยัดไว้ในกระสอบก่อนที่จะถูกนำไปถ่วงน้ำ
ส่วนกระดูกของน้องชายที่ถูกฆ่าก็ได้ถูกฝังในหลุมศพที่งดงามอย่างสมศักดิ์ศรีนิทานกริมตอนที่35นกร้องเพลงกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายนักเดินทางคนหนึ่งกำลังเตรียมตัวออกเดินทางไกลเขาหันไปถามลูกสาวทั้ง3คนของเขาว่าลูกๆอยากจะได้อะไรหรือเปล่าเขาจะพยายามหาซื้อมาให้ลูกสาวคนโตบอกว่าเธออยากได้สร้อยไข่มุกส่วนลูกสาวคนที่2บอกว่าเธออยากได้สร้อยเพชรและลูกสาวคนที่3ก็บอกว่าเธอต้องการเพียงนกน้อยที่มีเสียงร้องอันไพเราะเท่านั้นผู้เป็นพ่อก็รับปากกับลูกสาวทั้ง3ก่อนที่จะออกเดินทางไปเมื่อการเดินทางใกล้สิ้นสุดลงถึงเวลาที่เขาจะต้องเดินทางกลับบ้านชายนักเดินทางก็หาสร้อยไข่มุกและสร้อยเพชรมาให้ลูกสาวคนโตและคนรองได้แต่ว่าเขาไม่สามารถหานกที่มีเสียงไพเราะมาให้ลูกสาวคนเล็กได้เลยระหว่างเดินทางกลับบ้านเขาเดินทางผ่านป่าแห่งหนึ่งณป่าแห่งนั้นมีปราสาทอันงดงามใกล้ๆกันนั้นมีต้นไม้ใหญ่และเขาก็มองเห็นนกน้อยกำลังส่งเสียงร้องเพลงอันไพเราะอยู่บนยอดไม้เขาจึงสั่งให้คนใช้ปีนขึ้นไปจับนกน้อยตัวนั้นทันใดนั้นเองก็มีสิงโตตัวหนึ่งปรากฏขึ้นมันคำรามจนใบไม้บนต้นไม้สั่นสิงโตตัวนั้นพูดขึ้นมาว่าใครกันบังอาจขโมยนกน้อยตัวสำคัญของข้าชายนักเดินทางตกใจมากเขาพยายามพูดอ้อนวอนร้องขอชีวิตสิงโตจึงพูดขึ้นมาว่าไม่มีอะไรสามารถช่วยเจ้าได้แต่ข้าจะไว้ชีวิตเจ้าถ้าเจ้าสัญญาว่าจะมอบสิ่งที่เจ้าเห็นเป็นอย่างแรกเมื่อกลับถึงบ้านให้กับข้าชายนักเดินทางจำใจต้องรับปากกับสิงโตเขาคิดแค่ว่าสิ่งแรกที่เขาเจออาจจะเป็นสัตว์ตัวเล็กๆก็ได้แต่เมื่อเดินทางกลับถึงบ้านสิ่งแรกที่เขาเจอก็คือลูกสาวคนเล็กสุดที่รักของเขาวิ่งออกมาต้อนรับและเมื่อนางเห็นว่าพ่อนำนกน้อยกลับมาด้วยเธอก็ร้องออกมาด้วยความดีใจแต่ผู้เป็นพ่อกลับเริ่มต้นร้องไห้และเล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้นางฟังเขาร้องขอว่าอย่าไปที่นั่นแต่ลูกสาวคนเล็กกลับปลอบพ่อและบอกว่าเธอจะต้องไปหาสิงโตตามที่พ่อได้ให้สัญญาเอาไว้เธอกลัวว่าสิงโตจะมาทำร้ายพ่อในเช้าวันรุ่งขึ้นลูกสาวคนเล็กก็บอกลาทุกคนและเดินทางไปที่ป่าแห่งนั้นอย่างไม่เกรงกลัวเธอเดินทางไปถึงปราสาทในตอนกลางคืนและเธอก็ต้องประหลาดใจเพราะสิ่งที่เธอเจอคือเจ้าชายรูปงามที่รอเธออยู่ความจริงแล้วคนในปราสาทแห่งนี้โดนคำสาปจากแม่มดในเวลากลางวันพวกเขาจะกลายร่างเป็นสิงโตแต่ในตอนกลางคืนพวกเขาจะคืนสู่สภาพเดิมหญิงสาวได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีและในคืนต่อมาเจ้าชายรูปงามก็ขอเธอแต่งงานงานแต่งงานของพวกเขาถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ทั้งสองคนได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอยู่มาวันหนึ่งหญิงสาวได้รับข่าวว่าพี่สาวคนโตของเธอกำลังจะแต่งงานเจ้าชายจึงอนุญาตให้เธอกลับไปร่วมงานแต่งของพี่ได้และเธอเองก็คงจะคิดถึงพ่อและพี่ๆของเธอมากเมื่อเธอกลับมาถึงบ้านคนในครอบครัวของเธอก็ประหลาดใจที่เธอกลับมาอย่างปลอดภัยในตอนแรกพวกเขาคิดว่าเธอโดนสิงโตจับกินและเสียชีวิตไปตั้งแต่วันแรกที่ออกเดินทางแล้วเธอจึงเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พวกเขาฟังหลังจากเสร็จสิ้นงานแต่งของพี่สาวคนโตหญิงสาวก็เดินทางกลับไปที่ปราสาทกลางป่าและไม่นานหลังจากนั้นพี่สาวคนที่สองของเธอก็กำลังจะแต่งงานเช่นกันและเธอก็ได้รับเชิญไปงานแต่งอีกครั้งคราวนี้เธอบอกกับเจ้าชายว่าเธออยากจะให้เจ้าชายไปร่วมงานแต่งพี่สาวของเธอด้วยแต่เจ้าชายสิงโตกลับบอกว่ามันอันตรายมากสำหรับเขาเพราะเขายังมีคำสาปที่สองที่ยังไม่เคยบอกเธอเจ้าชายจึงเล่าว่า
เขาไม่สามารถโดนแสงไฟได้เลยเพราะหากโดนแสงไฟเพียงเล็กน้อยเขาจะกลายเป็นนกพิราบและต้องบินรอบโลกเป็นเวลา7ปีจึงจะพ้นคำสาปหญิงสาวจึงให้สัญญาว่าเธอจะปกป้องเขาไม่ให้โดนแสงไฟเป็นอันขาดเจ้าชายสิงโตก็ใจอ่อนและเดินทางกลับบ้านไปพร้อมกับเธอหญิงสาวได้ขอให้พ่อของเธอสร้างห้องที่แข็งแรงและหนามากจนไม่มีแสงไฟใดสามารถทะลุผ่านมาได้และทุกคนในบ้านจะต้องดับเทียนและคบไฟทั้งหมดในวันงานแต่งของพี่สาวมีขบวนแห่เดินผ่านห้องของเจ้าชายสิงโตมีแสงเทียนที่ผู้คนถืออยู่เล็ดลอดผ่านช่องไม้เล็กๆเข้าไปในห้องของเขาเมื่อหญิงสาวเปิดประตูเข้ามาในห้องเธอก็พบเพียงนกพิราบสีขาวตัวหนึ่งนกพิราบบอกกับเธอว่าเขาต้องบินรอบโลกเป็นเวลา7ปีและทุกๆ7ก้าวเขาจะปล่อยเลือดหนึ่งหยดและขนสีขาวลงบนพื้นโลกเธอจะต้องตามรอยเลือดและขนนั้นเพื่อปลดปล่อยเขาหลังจากนั้นนกพิราบก็บินออกจากประตูไปตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเธอก็เดินตามนกพิราบไปเรื่อยๆแบบไม่หยุดพักและทุกๆก้าวที่7นกพิราบจะหยดเลือดหนึ่งหยดลงบนพื้นโลกและปล่อยขนสีขาวเล็กๆลงมาชี้ทางให้กับเธอ7ปีผ่านไปหญิงสาวดีใจมากเธอคิดว่าอีกไม่นานชายที่เธอรักจะหลุดพ้นจากคำสาปแต่แล้ววันนั้นกลับไม่มีขนนกไม่มีเลือดสีแดงหยดลงมาเมื่อเธอเงยหน้าขึ้นไปมองบนท้องฟ้านกพิราบก็หายไปแล้วเธอจึงตัดสินใจปีนขึ้นไปบนยอดเขาเพื่อถามดวงอาทิตย์ว่าท่านส่องแสงสว่างไปทุกมุมโลกท่านได้เห็นนกพิราบบ้างหรือไม่พระอาทิตย์จึงตอบว่าข้าไม่เห็นนกพิราบเลยสักตัวแต่ข้าจะมอบกล่องของขวัญให้กับเจ้าจงเปิดกล่องนี้ออกหากเจ้าต้องการความช่วยเหลือหญิงสาวเดินทางต่อไปในเวลากลางคืนและเธอก็มองเห็นดวงจันทร์เธอถามดวงจันทร์ว่าท่านส่องแสงสว่างตลอดทั้งคืนท่านได้เห็นนกพิราบสีขาวบ้างหรือไม่ดวงจันทร์จึงตอบว่าข้าไม่เห็นนกพิราบเลยแต่ข้าจะมอบไข่ใบหนึ่งให้กับเจ้าจงตอกไข่ใบนี้หากเจ้าต้องการความช่วยเหลือหญิงสาวเดินทางต่อไปและรู้สึกถึงลมยามราตรีที่พัดมาปะทะตัวเธอหญิงสาวจึงถามกับสายลมว่าท่านเห็นนกพิราบบ้างหรือเปล่าสายลมจึงตอบว่าเขาเห็นนกพิราบบินกลับไปที่ปราสาทและกลายร่างเป็นสิงโตหญิงสาวจึงออกเดินทางไปหาเจ้าชายที่ปราสาทเมื่อมาถึงก็พบว่าเจ้าชายกำลังจะแต่งงานกับแม่มดผู้ที่สาปให้เจ้าชายกลายเป็นสิงโตและยังทำให้เขาลืมภรรยาคนเก่าด้วยเธอตัดสินใจเปิดกล่องของขวัญที่ดวงอาทิตย์มอบให้และเธอก็เห็นชุดสีทองอันงดงามเธอสวมใส่มันและเดินเข้าไปในงานแต่งเธอพยายามจะเข้าใกล้เจ้าชายแต่ดูเหมือนว่าเขาจะจำเรื่องราวของเธอไม่ได้เลยหญิงสาวจึงตอกไข่ที่ดวงจันทร์มอบให้และพบกับไก่ตัวหนึ่งที่ดูงดงามแปลกตากว่าไก่ทั่วไปในตอนนั้นแม่มดแอบเห็นไก่ในมือของหญิงสาวเธอจึงอยากจะได้มันมาครอบครองหญิงสาวจึงขอแลกเปลี่ยนด้วยการขอเข้าไปอยู่กับเจ้าชายในห้องนอนหนึ่งคืนซึ่งแม่มดก็ยินดีทำตามนั้นในคืนนั้นหญิงสาวได้เข้ามาในห้องของเจ้าชายและเธอก็เริ่มต้นเล่าเรื่องราวความรักที่ผ่านมาของพวกเขาปาฏิหาริย์ก็ได้เกิดขึ้นเจ้าชายหลุดพ้นจากคำสาปของแม่มดเขาจำเสียงของภรรยาที่รักของเขาได้เจ้าชายจึงไล่แม่มดออกจากปราสาทและพวกเขาก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดมานิทานกริมตอนที่36เทพีแห่งแม่น้ำกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเจ้าของโรงสีคนหนึ่งอาศัยอยู่กับภรรยาของเขาอย่างมีความสุขพวกเขามีทรัพย์สมบัติมากมายแต่ความโชคร้ายก็มาถึงเมื่อทรัพย์สมบัติเหล่านั้นลดลงจนแทบไม่เหลือ
เขาทุกข์ใจเป็นอย่างมากในเช้าวันหนึ่งขณะที่เดินอยู่ริมแม่น้ำเขาได้ยินเสียงคลื่นเมื่อหันไปมองก็พบกับหญิงสาวสวยคนนึงโผล่ขึ้นมาจากน้ำอย่างช้าๆเธอคือเทพีแห่งแม่น้ำเทพีถามเขาว่าทำไมเจ้าถึงดูเศร้าขนาดนี้ในตอนแรกเจ้าของโรงสีรู้สึกกลัวจนไม่กล้าพูดแต่เมื่อได้ยินเสียงของเทพีถามด้วยความใจดีเขาจึงเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เธอฟังว่าเมื่อก่อนเขาเคยอยู่อย่างมั่งคั่งและมีความสุขแต่ว่าตอนนี้เขายากจนมากและไม่รู้ว่าต้องทำยังไงเทพีตอบว่าเธอจะทำให้เขาร่ำรวยและมีความสุขมากกว่าแต่ก่อนแต่ต้องสัญญาว่าจะมอบลูกที่เพิ่งเกิดในบ้านของเขาให้แก่เทพีเจ้าของโรงสีจึงตอบตกลงเขาคิดเพียงแค่ว่าลูกที่เกิดมาอาจจะเป็นลูกหมาหรือลูกแมวก็ได้เมื่อเขากลับมาถึงบ้านสาวใช้ก็วิ่งมาบอกด้วยความยินดีว่าภรรยาของเขาได้คลอดลูกชายเจ้าของโรงสีได้ยินแบบนั้นเขาก็ยืนนิ่งราวกับถูกฟ้าผ่าตั้งแต่วันนั้นเจ้าของโรงสีก็ร่ำรวยขึ้นมากแต่กลับไม่มีความสุขเขาไม่เคยให้ลูกชายเข้าไปใกล้แม่น้ำเลยเมื่อเวลาผ่านไปนานหลายปีเทพีแห่งแม่น้ำก็ไม่เคยปรากฏตัวให้เจ้าของโรงสีเห็นส่วนลูกชายของเขาก็เติบโตมาเป็นนายพรานที่เก่งกาจนายพรานได้แต่งงานกับหญิงสาวสวยจิตใจดีและอาศัยอยู่ที่บ้านหลังเล็กๆอย่างมีความสุขอยู่มาวันหนึ่งนายพรานได้ออกไปล่าสัตว์และลงไปในน้ำเพื่อล้างมือที่เปื้อนเลือดทันใดนั้นเองเทพีได้ปรากฏตัวขึ้นและดึงเขาลงไปใต้น้ำอย่างรวดเร็วเมื่อถึงเวลาพลบค่ำนายพรานก็ยังไม่กลับบ้านภรรยาของเขาก็เกิดอาการตื่นตระหนกและได้ออกตามหาสามีเธอได้พบกับกระเป๋าล่าสัตว์ของเขาวางอยู่ริมแม่น้ำเธอจึงร้องไห้ด้วยความเศร้าโศกเสียใจเธอทรุดตัวลงกับพื้นก่อนที่จะเป็นลมและฝันว่าเธอได้ปีนขึ้นไปบนยอดเขามีหนามแหลมคมทิ่มแทงเท้าของเธอและที่นั่นเธอพบกับกระท่อมหลังหนึ่งเมื่อเธอเปิดประตูเข้าไปก็พบกับหญิงชราผมขาวคนหนึ่งกวักมือเรียกเธอด้วยความเมตตาเมื่อเธอตื่นจากฝันเธอก็ตัดสินใจเดินทางไปตามความฝันนั้นเธอปีนขึ้นไปบนภูเขาและได้พบกับหญิงชราที่นั่นจริงๆหญิงชราได้มอบหวีทองคำให้กับเธอและบอกกับเธอว่าในคืนวันพระจันทร์เต็มดวงให้ไปที่แม่น้ำและหวีผมด้วยหวีทองคำนี้และสิ่งที่อยากเห็นจะปรากฏเมื่อถึงวันพระจันทร์เต็มดวงภรรยาของนายพรานก็ไปที่แม่น้ำและทำการหวีผมจู่ๆผิวน้ำก็แยกออกเผยให้เห็นศีรษะของนายพรานเขามองเธอด้วยความโศกเศร้าแต่ไม่นานหลังจากนั้นคลื่นก็ปกคลุมศีรษะของนายพรานดังเดิมในเช้าวันต่อมาผู้เป็นภรรยาก็ได้ออกเดินทางไปหาหญิงชราอีกครั้งคราวนี้หญิงชราให้ขลุ่ยทองคำกับเธอและบอกว่าให้รอถึงคืนวันพระจันทร์เต็มดวงแล้วไปเป่าขลุ่ยที่แม่น้ำและเธอจะได้เห็นในสิ่งที่อยากจะเห็นภรรยาของนายพรานทำตามสิ่งที่หญิงชราบอกเมื่อเธอเป่าขลุ่ยเสร็จน้ำก็ได้แยกออกจากกันแต่คราวนี้มันไม่ได้ปรากฏให้เห็นแค่ศีรษะของนายพรานแต่ยังปรากฏตัวครึ่งบนของเขาด้วยนายพรานพยายามยื่นแขนมาหาเธออย่างปรารถนาแต่แล้วคลื่นน้ำก็ปกคลุมตัวเขาเหมือนเดิมในเช้าวันรุ่งขึ้นเธอได้ออกไปหาหญิงชราอีกครั้งคราวนี้หญิงชราได้มอบวงล้อทองคำให้กับเธอและบอกกับเธอว่าให้รอถึงคืนวันพระจันทร์เต็มดวงและหมุนวงล้อทองคำนี้ที่แม่น้ำผู้เป็นภรรยาก็ทำตามนั้นหลังจากที่เธอหมุนวงล้อเสร็จสิ่งที่ไม่คาดฝันก็ปรากฏขึ้นเมื่อตัวเธอเองได้กลายร่างเป็นคางคกส่วนนายพรานกลายร่างเป็นกบและสายน้ำก็ได้พัดพาพวกเขาเดินทางมาไกลหลังจากขึ้นถึงฝั่งทั้งสองก็ได้กลายร่างเป็นมนุษย์แต่ว่าพวกเขากลับจำตัวเองไม่ได้พวกเขาไม่รู้เลยว่าเขาเป็นใคร
ต่างคนจึงต่างใช้ชีวิตอยู่นานหลายปีอยู่มาคืนหนึ่งซึ่งเป็นวันพระจันทร์เต็มดวงนายพรานได้ดึงคลุยออกมาจากกระเป๋าและเป่าเพลงที่รู้สึกได้ถึงความโศกเศร้าส่วนหญิงสาวที่ได้ยินเสียงเพลงนั้นก็ร้องไห้ออกมาอย่างไม่รู้สาเหตุนายพรานถามเธอว่าทำไมเธอถึงร้องไห้ผู้เป็นภรรยาก็ตอบไปว่าในคืนวันพระจันทร์เต็มดวงเธอเคยเป่าคลุยครั้งสุดท้ายและได้เห็นสามีของเธออยู่ในแม่น้ำเมื่อนายพรานได้ยินแบบนั้นเขาก็จำความหลังได้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างส่วนทางฝั่งภรรยาก็จำเขาได้แล้วเช่นกันทั้งคู่จึงกอดกันด้วยความคิดถึงและพวกเขาก็ได้ใช้ชีวิตด้วยกันอย่างมีความสุขนิทานกริมตอนที่37นกน้อย3ตัวกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพระราชาที่ชื่นชอบการล่าสัตว์มากอยู่มาวันหนึ่งขณะที่เขากำลังขี่ม้าออกจากปราสาทพร้อมกับพวกนายพรานก็มีหญิงสาว3พี่น้องที่กำลังเลี้ยงวัวของตัวเองอยู่บนภูเขาเมื่อพวกเธอเห็นพระราชาขี่ม้าผ่านมาพร้อมกับพวกนายพรานพี่สาวคนโตก็ชี้ไปทางพระราชาและพูดขึ้นมาว่าเธอจะต้องแต่งงานกับพระราชาองค์นั้นให้ได้ส่วนน้องสาวอีก2คนเมื่อเห็นนายพรานที่เดินทางมาพร้อมกันพวกเธอก็พูดขึ้นมาบ้างว่าพวกเธอจะต้องแต่งงานกับพรานของพระราชาให้ได้หญิงสาว3พี่น้องไม่รู้เลยว่ามีคนได้ยินในสิ่งที่พวกเขาพูดและคำพูดของพวกเขาก็ไปถึงหูของพระราชาเมื่อพระราชาได้เห็นหญิงสาว3พี่น้องเขาก็ตกหลุมรักพี่สาวคนโตและขอเธอแต่งงานโดยให้น้องสาวอีก2คนแต่งงานกับพรานของเขาแม้ว่าทั้ง2สาวจะเต็มใจแต่ก็แอบอิจฉาพี่สาวอยู่ลึกๆไม่นานหลังจากวันนั้นพี่สาวคนโตได้ตั้งท้องในวันที่เธอคลอดลูกเป็นวันที่พระราชาเข้าป่าเพื่อไปล่าสัตว์พอดีน้องสาวทั้ง2คนจึงมาอยู่เป็นเพื่อนพี่สาวลูกของเธอเป็นเด็กผู้ชายหน้าตาน่ารักแต่ด้วยความอิจฉาพี่สาวน้องทั้ง2คนจึงจับเด็กน้อยไปโยนทิ้งลงแม่น้ําในตอนนั้นมีนกตัวนึงบินผ่านมามันจึงตะโกนร้องเสียงดังเลยว่าวันหนึ่งความจริงจะถูกเปิดเผยแต่หญิงสาวทั้ง2คนก็ไม่ได้กลัวอะไรใดๆพวกเขายังโกหกกับพระราชาด้วยว่าราชินีคลอดลูกออกมาเป็นสุนัขและหญิงสาวทั้ง2คนก็ไม่รู้เลยว่าเด็กน้อยคนนั้นได้รับการช่วยเหลือจากชาวประมงคนหนึ่งที่รับเลี้ยงเด็กเป็นลูกบุญธรรมในปีถัดมาพี่สาวคนโตได้ตั้งครรภ์อีกครั้งและเหตุการณ์เดิมก็เกิดขึ้นอีกเช่นเคยน้องสาวทั้ง2คนจับเด็กชายตัวน้อยไปโยนทิ้งลงแม่น้ำและมีนกอีกตัวหนึ่งเฝ้าดูเหตุการณ์อยู่และพวกเธอก็โกหกกับพระราชาว่าราชินีคลอดลูกเป็นสุนัขอีกครั้งที่เด็กน้อยผู้เคราะห์ร้ายได้รับการช่วยเหลือจากชาวประมงคนเดิมในปีถัดไปราชินีได้คลอดลูกสาวและน้องสาวทั้ง2คนก็เอาเด็กไปโยนทิ้งลงแม่น้ำเหมือนเดิมมีนกตัวหนึ่งแอบเฝ้าดูเหตุการณ์อยู่และคราวนี้พวกเธอก็โกหกกับพระราชาว่าราชินีคลอดลูกเป็นแมวพระราชาโกรธมากและสั่งให้จับราชินีเข้าคุกราชินีจึงถูกขังอยู่ในนั้นนานหลายปีและเด็กหญิงคนนี้ก็ถูกชาวประมงรับเลี้ยงดูอีกเช่นกันเมื่อวันเวลาผ่านไป3พี่น้องเติบโตขึ้นชาวประมงก็บอกเล่าเรื่องราวของพวกเขาให้ฟังเด็กหนุ่มทั้ง2คนเมื่อรู้ความจริงก็อยากจะออกไปตามหาพ่อแม่ที่แท้จริงของตัวเองเด็กหนุ่มทั้ง2คนเดินทางมานานแรมปีจนน้องสาวคนเล็กเริ่มเป็นห่วงพี่ชายและต้องการออกตามหาพวกเขาเธอจึงขอพ่อบุญธรรมออกเดินทางไปตามหาพี่ๆทั้ง2เมื่อเด็กสาวเดินทางมาถึงแม่น้ำเธอได้เจอกับหญิงชรากำลังตกปลาอยู่เธอจึงเดินเข้าไปทักทายด้วยความเป็นมิตรหญิงชรารู้สึกเอ็นดูเด็กคนนี้มากเธอจึงให้ความช่วยเหลือโดยการบอกให้เด็กสาวเดินไปตามถนนเส้นหนึ่ง
ซึ่งจะมีปราสาทร้างที่นั่นจะมีนกตัวหนึ่งอยู่ในกรงให้นำนกที่อยู่ในกรงนั้นติดตัวไปด้วยเด็กสาวทำตามคำแนะนำเธอเดินเข้าไปในป่าและเจอปราสาทร้างหลังหนึ่งและที่นั่นก็มีกรงนกอยู่จริงๆเธอหยิบกรงนกติดมือมาด้วยและเดินทางต่อไประหว่างทางเธอได้เจอพี่ชายสองคนเดินหลงอยู่ในป่าพวกเขาทั้งสามคนจึงเริ่มต้นออกเดินทางด้วยกันอีกครั้งพี่ชายทั้งสองอาสาทำหน้าที่ล่าสัตว์หาอาหารมีอยู่ตอนนึงที่พวกเขานั่งพักเอาแรงพี่ชายคนโตก็เอาขลุ่ยขึ้นมาเป่าเล่นเสียงเพลงจากขลุ่ยนั้นดังไปถึงหูของพระราชาที่กำลังล่าสัตว์อยู่ในป่าพระราชาและนายพรานจึงเดินตามเสียงนั้นมาและพบกับสามพี่น้องพระราชาถามว่าพวกเจ้าเป็นลูกเต้าเหล่าใครพี่ชายคนโตจึงตอบไปว่าพวกเราเป็นลูกของชาวประมงพระราชาจึงตอบกลับมาว่าเขารู้จักชาวประมงแล้วรู้ด้วยว่าชาวประมงคนนั้นไม่มีลูกในตอนนั้นเองเจ้านกที่อยู่ในกรงก็ร้องเพลงออกมาซึ่งเนื้อเพลงของมันมีใจความว่าเด็กๆทั้ง3คนเป็นลูกที่แท้จริงของพระราชาแม่ของเด็กๆถูกขังอยู่ในคุกตอนที่เด็กๆเกิดพวกเขาถูกน้าใจร้าย2คนโยนทิ้งลงแม่น้ำและชาวประมงก็รับพวกเขามาเลี้ยงดูเมื่อพระราชาได้ยินแบบนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากเขาจึงพาเด็กๆทั้ง3คนกลับไปที่ปราสาทและสั่งให้นำราชินีออกมาจากคุกส่วนน้องสาวของราชินีทั้ง2คนก็ถูกลงโทษด้วยการประหารชีวิต3พี่น้องได้พบเจอพ่อและแม่ของตัวเองในที่สุดและพวกเขาก็ได้ใช้ชีวิตด้วยกันอย่างมีความสุขนิทานกริมตอนที่38จอนมนุษย์เหล็กกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีปราสาทพระราชาตั้งอยู่ใกล้ป่าใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วยสัตว์ร้ายนานาชนิดใครก็ตามที่เข้าไปแล้วจะไม่สามารถกลับออกมาได้อีกอยู่มาวันหนึ่งมีนายพรานอาสาเข้าไปในป่าเพื่อตามหาคนที่หายไปในป่าแห่งนั้นเขาเข้าไปในป่าพร้อมกับสุนัขคู่ใจเมื่อเขาและสุนัขเดินผ่านมาถึงสระน้ำลึกจู่ๆก็มีแขนโผล่มาจากน้ำและคว้าสุนัขของเขาลงไปใต้น้ำทันทีพรานป่ารีบเรียกคนให้ไปช่วยกันวิทย์น้ำออกจากสระและปรากฏว่ามีชายคนหนึ่งอาศัยอยู่ใต้น้ำเขามีผิวกายสีน้ำตาลเหมือนกับเหล็กขึ้นสนิมและมีผมยุ่งเหยิงไม่เป็นทรงผู้คนจึงเรียกเขาว่าจอนมนุษย์เหล็กจอนถูกนำตัวกลับไปที่ปราสาทและถูกขังไว้ในกรงเหล็กพระราชาเชื่อว่าเขาคือสาเหตุของการหายตัวไปของคนที่เข้าไปในป่าอยู่มาวันหนึ่งบุตรชายของพระราชาในวัย8ขวบกำลังเล่นลูกบอลทองคำอยู่ในสวนแล้วบังเอิญทำลูกบอลกลิ้งเข้าไปในกรงที่คุมขังจอนอยู่เจ้าชายขอให้จอนช่วยหยิบลูกบอลให้แต่จอนก็บอกว่าเขาจะไม่หยิบให้จนกว่าจะปล่อยเขาออกจากกรงซะก่อนเจ้าชายยอมรับข้อตกลงทันทีที่เขาปล่อยจอนออกมาเขาก็รู้สึกผิดและกลัวว่าจะโดนพ่อทำโทษเจ้าชายตัวน้อยเลยขอหนีตามจอนไปด้วยเมื่อพระราชากลับมาและเห็นกรงเหล็กที่ว่างเปล่าเขาก็เรียกหาลูกชายแต่ไร้การตอบกลับทางฝั่งของจอนเขาพาเจ้าชายน้อยมายังที่ที่ตนเคยอาศัยอยู่เขาบอกให้เจ้าชายเชื่อฟังคำสั่งแล้วจะอยู่ที่นี่ได้อย่างปลอดภัยในเช้าวันถัดมาจอนพาเจ้าชายน้อยไปดูบ่อทองคำศักดิ์สิทธิ์และสั่งให้เจ้าชายเฝ้าบ่อทองคำนั้นไว้ห้ามทำอะไรตกลงไปในนั้นเป็นอันขาดตลอด2วันเด็กชายเฝ้าดูบ่อทองคำอย่างใกล้ชิดเขามองเห็นปลาทองคำและงูทองคำอยู่ในนั้นแต่มันก็เป็นเรื่องยากที่จะเอาชนะความอยากรู้อยากเห็นและความหลงใหลในสิ่งของมีค่าสำหรับเด็กวัยนี้เมื่อเข้าสู่วันที่3เด็กชายเฝ้ามองบ่อทองคำอย่างใจจดใจจ่อแต่แล้วปลายผมของเขาก็ร่วงหล่นลงไปในแม่น้ำทันใดนั่นเอง
ผมของเขาก็กลายเป็นสีทองทั้งหมดเจ้าชายน้อยพยายามปกปิดความผิดนี้ด้วยการเอาผ้ามาคลุมผมไว้แต่จอนก็รู้ความจริงและบอกกับเด็กชายว่าเจ้าขัดคืนคำสั่งดังนั้นเจ้าจะอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้และเขาก็ส่งเด็กชายให้ออกไปเรียนรู้การใช้ชีวิตในโลกภายนอกพร้อมกับบอกว่าหากมีอะไรให้ช่วยเหลือให้กลับมาหาเขาได้ที่ป่าแห่งนี้เจ้าชายเดินทางต่อไปและเข้าไปในเมืองหนึ่งเพื่อหวังจะหางานทำแต่เพราะว่าเขาไม่มีความรู้เพียงพอที่จะหางานทำได้สุดท้ายโชคชะตาก็ส่งเขาไปเป็นคนสวนในวังเจ้าชายทำงานในสวนพร้อมกับสวมหมวกเพื่อปกปิดผมของเขาไว้ตลอดเวลาเช้าวันหนึ่งในช่วงฤดูร้อนระหว่างที่ทำสวนอยู่นั้นเจ้าชายก็ถอดหมวกออกเพื่อหวังจะคลายร้อนได้บ้างผมสีทองสะท้อนแสงก็ไปเตะตาของเจ้าหญิงพอดีเธอจึงสั่งให้เขาเอาดอกไม้ขึ้นไปให้เธอที่ปราสาทเมื่อไปถึงเจ้าหญิงก็ถอดหมวกของเขาออกเธอตกตะลึงเมื่อได้เห็นผมสีทองเปล่งประกายสวยงามและเจ้าหญิงก็เก็บเรื่องนี้เป็นความลับเมื่อเจ้าชายเติบโตเป็นหนุ่มในตอนนั้นเมืองก็เข้าสู่สงครามพอดีเจ้าชายจึงอาสาที่จะช่วยออกรบแต่ปรากฏว่าทหารคนอื่นๆกลับให้ม้าสามขาเข้ามาแทนเพื่อใช้ออกรบเจ้าชายจึงกลับไปที่ป่าที่จากมาเพื่อขอความช่วยเหลือเจ้าชายขอม้าที่แข็งแรงเพื่อใช้ในการออกรบและจอนก็ได้มอบม้าตามคำขอพร้อมกับทหารจำนวนมหาศาลและอาวุธครบมือในท้ายที่สุดเจ้าชายก็สามารถช่วยพระราชารบจนชนะสงครามมาได้พระราชากลับมาที่ปราสาทและบอกกับเจ้าหญิงว่ามีอัศวินคนหนึ่งพร้อมกับทหารเข้ามาช่วยพวกเขาไว้พวกเขาจึงได้รับชัยชนะในครั้งนี้ทางฝั่งเจ้าชายหลังจากชนะศึกเขาก็กลับไปที่ป่าอีกครั้งเพื่อขอม้าสามขาคืนและขี่มันกลับไปที่ปราสาทเพื่อทำงานในสวนเหมือนเดิมพระราชาจึงประกาศจัดงานเลี้ยงฉลองชัยชนะสงครามตลอด3วัน3คืนและให้เจ้าหญิงโยนแอปเปิลทองคำเพื่อตามหาอัศวินปริศนาว่าเขาคนนั้นเป็นใครเมื่อเจ้าชายได้ยินข่าวเรื่องนี้เขาจึงกลับไปขอความช่วยเหลือจากจอนอีกครั้งเขาขอให้จอนช่วยให้เขาคว้าลูกแอปเปิลทองคำไว้ได้จอนก็ได้ให้คำอวยพรและมอบชุดเกราะและม้าสีเดียวกันกับชุดให้เขา3สีเพื่อใส่ไปงานเลี้ยงตลอด3วันในงานเลี้ยงนั้นไม่มีใครสามารถคว้าแอปเปิลทองคำไว้ได้เลยนอกจากเจ้าชายแต่เขาก็ไม่เปิดเผยตัวตนจนเข้าสู่วันที่3เขาก็คว้าแอปเปิลทองคำไว้ได้เหมือนเดิมและควบม้าหนีออกไปจากปราสาทพระราชารับสั่งให้เหล่าทหารตามตัวเขาไปเจ้าชายรอดจากทหารเหล่านั้นมาได้อย่างหวุดหวิดแต่หมวกอัศวินของเขาก็หลุดและเผยให้เห็นผมลอนสีทองโดดเด่นทหารเหล่านั้นก็รีบนำข่าวนี้ไปบอกกับพระราชาและนอกจากนั้นก็ยังมีข่าวลืออีกว่าชายหนุ่มที่ทำงานในสวนมีแอปเปิลทองคำไว้ครอบครองซึ่งคาดว่าอัศวินปริศนาและชายหนุ่มชาวสวนคือคนเดียวกันเมื่อพระราชาได้ยินแบบนั้นแล้วเขาก็สั่งให้ชาวสวนมาเข้าพบเจ้าชายมาเข้าพบพระราชาตามคำสั่งพร้อมกับใส่หมวกคลุมศีรษะเอาไว้เจ้าหญิงซึ่งทราบเรื่องนี้มาโดยตลอดจึงสั่งให้เขาถอดหมวกออกและทุกคนในวังก็ตกตะลึงเมื่อได้เห็นผมลอนสีทองอันงดงามพระราชาถามว่าเจ้าคืออัศวินในชุดเกราะ3สีใช่ไหมเจ้าชายจึงมอบแอปเปิลทองคำทั้ง3ผลคืนให้กับพระราชาเป็นคำตอบพร้อมกับบอกว่าเขาเองคือคนที่ช่วยรบจนชนะศึกสงครามพระราชาซาบซึ้งใจมากและถามว่าจะชดใช้หนี้บุญคุณนี้ได้อย่างไรเจ้าชายจึงตอบว่าเขาอยากจะแต่งงานกับเจ้าหญิงไม่นานหลังจากวันนั้นงานแต่งก็ถูกจัดขึ้นมาอย่างยิ่งใหญ่ระหว่างที่ผู้คนในงานกำลังเต้นรำกันอย่างสนุกสนานประตูปราสาทก็ถูกเปิดออกมีพระราชาต่างเมืองเดินเข้ามาพร้อมกับผู้ติดตามจำนวนหนึ่ง
เขาเดินตรงไปทางเจ้าชายและแนะนำตัวเองว่าเขาคือจอนมนุษย์เหล็กเขาถูกคำสาปให้อาศัยอยู่ในป่าแต่ว่าตอนนี้คำสาปได้หายไปหมดแล้วจริงๆแล้วเขาเป็นพระราชาที่อยู่ต่างเมืองและเดินทางมาที่นี่เพื่อร่วมแสดงความยินดีนิทานกริมตอนที่39ยักษ์กับช่างตัดเสื้อกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีช่างตัดเสื้อคนหนึ่งเขาเป็นคนอวดเก่งแต่ว่าความสามารถของเขาจริงๆแล้วไม่ดีเหมือนกับที่เขาชอบอวดอ้างอยู่มาวันหนึ่งเขาอยากจะออกสำรวจดูโลกภายนอกโดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้าเขาออกเดินทางมาได้สักพักก็เจอกับหอคอยสูงทะลุก้อนเมฆช่างตัดเสื้อจึงเดินเข้าไปดูด้วยความอยากรู้อยากเห็นแต่สิ่งที่ทำให้เขาตกใจมากก็คือเมื่อเดินเข้าไปใกล้หอคอยนั้นแล้วหอคอยนั้นกลับมีขาช่างตัดเสื้อถึงกับร้องอุทานออกมาด้วยความตกใจแล้วจู่ๆหอคอยนั้นก็กลายร่างเป็นยักษ์เจ้ายักษ์ทักทายช่างตัดเสื้อว่าเจ้ามาทำอะไรที่นี่ช่างตัดเสื้อจึงตอบว่าเขาอยากมาสำรวจดูป่าแถวนี้ว่ามีอะไรให้ทำบ้างเจ้ายักษ์จึงตอบกลับไปว่าถ้างั้นมาทำงานให้ข้าสิแต่มีข้อแม้ว่าเจ้าจะต้องทำงานทุกวันปีละ365วันและทุกๆ4ปีเจ้าจะต้องทำงาน366วันช่างตัดเสื้อได้ยินแบบนั้นก็ยอมตกลงไปก่อนด้วยความกลัวและจะวางแผนหนีในภายหลังหลังจากนั้นเจ้ายักษ์ก็สั่งให้ช่างตัดเสื้อไปหยิบน้ำในเหยือกมาให้ช่างตัดเสื้อก็เลยถามกลับว่าเอาแค่เหยือกเดียวหรอทำไมไม่เอาน้ำมาทั้งบ่อเลยล่ะเจ้ายักษ์ได้ยินแบบนั้นก็ตกใจและคิดว่าช่างตัดเสื้อคนนี้อาจจะมีพลังอำนาจวิเศษที่สามารถยกน้ำมาได้ทั้งบ่อเขาจะต้องเป็นพ่อมดแน่ๆหลังจากนั้นเจ้ายักษ์ก็สั่งให้เขาไปตัดไม้มา 2-3 ท่อนช่างตัดเสื้อก็ถามกลับอีกว่าทำไมไม่ตัดมาทั้งป่าเลยล่ะเจ้ายักษ์ได้ยินแบบนั้นก็เริ่มกลัวขึ้นมาทันทีเจ้ายักษ์ก็เลยสั่งให้ช่างตัดเสื้อไปยิงหมูป่ามา 2-3 ตัวเพื่อทำเป็นอาหารเย็นช่างตัดเสื้อก็ถามกลับอย่างโอ้อวดว่าทำไมไม่ยิงครั้งละพันตัวไปเลยล่ะเจ้ายักษ์ก็เริ่มเกิดอาการหวาดกลัวว่าชายคนนี้อาสาจะยกน้ำทั้งบ่อแถมจะตัดไม้ทั้งป่าและยังจะยิงหมูป่าทีละพันตัวด้วยเจ้ายักษ์กลัวจนนอนไม่หลับทั้งคืนและเอาแต่คิดหาวิธีจะกำจัดช่างตัดเสื้อคนนี้ในเช้าวันรุ่งขึ้นเจ้ายักษ์กับช่างตัดเสื้อก็ไปที่หนองน้ำที่มีต้นไม้อยู่หลายต้นเจ้ายักษ์จึงพูดขึ้นว่าเจ้าลองไปนั่งที่กิ่งต้นหลิวดูซิข้าอยากจะรู้ว่าเจ้าตัวโตพอที่จะทำให้มันงอได้ไหมช่างตัดเสื้อก็ขึ้นไปนั่งบนกิ่งต้นหลิวเขาพยายามกลั้นหายใจเพื่อเพิ่มน้ำหนักตัวและกิ่งไม้ก็เริ่มงอลงแต่พอเขาหยุดกลั้นหายใจกิ่งไม้ก็เด้งขึ้นทำเอาช่างตัดเสื้อลอยหายไปในอากาศเจ้ายักษ์ดีใจเป็นอย่างมากที่กำจัดช่างตัดเสื้อออกไปได้สำเร็จแต่ถ้าหากช่างตัดเสื้อไม่ร่วงหล่นลงมาเขาก็คงจะลอยค้างอยู่กลางอากาศต่อไปนิทานกริมตอนที่40หญิงเลี้ยงห่านกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเจ้าหญิงรูปงามคนหนึ่งเธอถูกจับแต่งงานกับเจ้าชายต่างเมืองที่เธอไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนในวันที่เธอต้องออกเดินทางไปหาเจ้าชายผู้เป็นราชินีได้มอบผ้าเช็ดหน้าให้กับเจ้าหญิงหนึ่งผืนซึ่งผ้าเช็ดหน้านี้มีเลือดของราชินีอยู่3หยดเพื่อเป็นหลักฐานว่าหญิงงามคนนี้เป็นเจ้าหญิงตัวจริงนอกจากนั้นราชินียังได้มอบม้าพูดได้ให้กับเธอด้วยเจ้าหญิงออกเดินทางไปพร้อมกับสาวใช้และม้าที่เธอได้รับมาจากราชินีหลังจากออกเดินทางมาได้สักพักเจ้าหญิงก็รู้สึกหิวน้ำเธอจึงสั่งให้สาวใช้แวะตักน้ำริมข้างทางให้เธอหน่อยแต่สาวใช้กลับปฏิเสธด้วยความเย่อหยิ่งและสั่งให้เจ้าหญิงลงไปตักน้ำเองพวกเขาแวะพักข้างทางเจ้าหญิงเดินไปที่ริมลำธารและก้มตัวลงดื่มน้ำในจังหวะนั้นเอง
ผ้าเช็ดหน้าที่แม่ได้มอบให้ไว้ก็ตกลงไปในลำธารเจ้าหญิงพยายามคว้าแต่ก็ไม่ทันเธอเสียใจมากและคิดว่าแม่ของเธอจะต้องเสียใจเช่นกันหากรู้ว่าเธอทำผ้าเช็ดหน้าหายไปทางฝั่งสาวใช้ก็รอจังหวะที่เจ้าหญิงเผลอคว้าเช็ดหน้าผืนนั้นขึ้นมาตอนนี้เธอเป็นเจ้าของผ้าเช็ดหน้านี้แล้วซึ่งเป็นเหมือนตัวแทนของเจ้าหญิงดังนั้นเธอจึงคู่ควรที่จะได้เป็นเจ้าหญิงคนต่อไปสาวใช้จึงใช้อำนาจนี้สั่งให้เจ้าหญิงถอดชุดมาให้เธอใส่แทนและสาวใช้ก็เริ่มต้นใช้งานเจ้าหญิงราวกับทาสโดยที่สาวใช้ไม่รู้เลยว่าเจ้าม้าตัวนั้นแอบฟังอยู่สาวใช้ยังสั่งเจ้าหญิงด้วยว่าห้ามบอกเรื่องนี้กับใครเด็ดขาดไม่เช่นนั้นเธอจะสังหารเจ้าหญิงในที่สุดพวกเขาก็เดินทางมาถึงปราสาทของเจ้าชายสาวใช้แนะนำตัวเองว่าเธอคือเจ้าหญิงและนางก็ได้รับการต้อนรับและดูแลอย่างดีแต่ทางฝั่งพระราชาก็เริ่มสังเกตเห็นว่าสาวใช้ที่เดินทางมาพร้อมกับเจ้าหญิงดูงดงามมากกว่าเจ้าหญิงซะอีกเจ้าหญิงตัวปลอมก็สั่งให้เจ้าหญิงตัวจริงไปทำงานเลี้ยงห่านและสั่งให้คนจับม้าไปฆ่าทิ้งซะเพราะเธอกลัวว่าความจริงจะถูกเปิดเผยทางฝั่งเจ้าหญิงตัวจริงก็ออกไปทำงานเลี้ยงห่านตามคำสั่งและเธอก็ได้เก็บหัวของเจ้าม้าพูดได้หลังจากที่โดนฆ่ามาแล้วมาติดไว้ที่ฝาผนังแม้ว่าเจ้าม้าจะตายไปแล้วแต่หัวของมันยังคงพูดได้เจ้าม้ารู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นและคิดว่าราชินีผู้เป็นแม่จะต้องเสียใจมากเช่นกันหากนางรู้เรื่องนี้ระหว่างที่เจ้าหญิงตัวจริงกำลังทำงานอยู่นั้นหมวกที่เธอสวมอยู่ก็ถูกลมพัดปลิวไปเผยให้เห็นผมยาวสีทองที่ส่องประกายมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งเฝ้ามองนางอยู่เมื่อเขาเห็นผมสีทองไม่เหมือนใครเขาก็อยากจะได้ผมของนางมาครอบครองไว้สัก 2-3 เส้นในตอนนั้นเด็กหนุ่มค่อยๆเดินย่องเข้าไปดึงเส้นผมแต่เจ้าหญิงตัวจริงก็รู้ตัวเธอจึงขอสายลมให้ช่วยพัดหมวกของเด็กหนุ่มคนนั้นให้ปลิวไกลออกไปสายลมได้ทำตามคำขอมันพัดหมวกของเด็กหนุ่มปลิวไปไกลเขาจึงต้องวิ่งตามไปเก็บหมวกเจ้าหญิงเลยใช้โอกาสนี้หยิบหมวกของตัวเองขึ้นมาสวมและทำเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกจนเด็กหนุ่มเริ่มสงสัยในตัวของหญิงสาวเลี้ยงห่านเขาจึงไปฟ้องพระราชาเรื่องที่นางคุยกับหัวม้าและผมยาวสีทองที่ไม่เหมือนใครพระราชาเลยแอบมาดูหญิงสาวและสั่งให้เด็กหนุ่มทำทีจะเข้าไปขโมยเส้นผมของเธอเหตุการณ์เดิมก็เกิดขึ้นอีกครั้งคราวนี้พระราชาเห็นด้วยตาของตัวเองว่าหมวกของเด็กหนุ่มปลิวราวกับมีเวทมนต์และพระราชาก็แอบเห็นหญิงสาวคุยกับหัวม้าด้วยพระราชาจึงเรียกตัวหญิงสาวมาพบและถามว่านางเป็นใครกันแน่ในตอนแรกนางไม่ยอมตอบแต่พอถูกขู่ว่าจะถูกขังคุกนางก็ยอมพูดความจริงว่านางเป็นเจ้าหญิงที่ถูกสาวใช้กลั่นแกล้งสาวใช้ในร่างของเจ้าหญิงตัวปลอมก็ถูกเรียกตัวไปสอบสวนเช่นกันจนสุดท้ายนางก็ยอมรับสารภาพพระราชาจึงสั่งให้ทำโทษสาวใช้โดยการจับนางขังกรงและแห่ประจานไปรอบเมืองส่วนเจ้าชายก็ได้แต่งงานกับเจ้าหญิงตัวจริงและใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข